ไม่รู้จักจะโคลกนางเสร็จเราก็ดูมันทำยังไงน้ำเนิมไม่มีครับมันมีอะไรว่าวบอลไปกดโอ้น้ำมันไล่ตกใจคิดว่าน่าทำน้ำเขาแตกรีบเดินออกมาที่ยังไล่ไม่หยุดเลยไม่เคยไม่รู้จักอยู่ต่างจังหวัดควายสุพรรณเข้ากรุงเทพ กว่าจะรู้ต้องไปดูคนอื่นเข้าถึงรู้ว่าอ๋อน้ำมันไล่แล้วก็เข้าครั้งเดียวแต่อินเดียเขาไม่มีห้องน้ำไม่มีเข้าปั๊มเราไปเนี่ยนะไปนำเที่ยวเข้าปั๊มเนี่ยปั๊มยังดีมีห้องน้ำประมาณ3 ห้องแต่ไม่ต้องพูดเลยเม่นกว่าตรงนี้หน่อยเนี่ยเม่นกับของเราหน่อย ยืนเรียงนี่เป็นแถวเลยคนไทยไปขี้อายนะไม่กล้านั่งนะไม่กล้าไปถ่ายข้างนอกหลอกก็หล่อนานคนต้องเข้าเนี่ยหรือว่าคนที่เคยไปพอลงรถปุ๊บนั่งเลยปุ๊บถ้าคนไปไม่ก็เดินไปนู้นเลยหลับหูหลับตาไปเลยไปเป็น100-200 เมตรเลยถ้าคนเข้าไปถึงก็ค้างรอรถนั่นแหละนั่งเลยปุ๊บ แต่ไปอินเดียยังให้ท้องเสียอย่างเดียวมาไปครั้งแรกท้องเสียโอ้โหมันทรมานบ้านเขาเนี่ยอาหารเนี่ยปกติเราไทยเราจะได้กลิ่นของเรามันจะชินใช่ไหมพอไปกินอาหารเขามือเดียวพอไปไทยมันตกใจเลยเอ๊ะไข่ของไข่มันเม่นแท้เม่นผิดของเราเยอะอาหารเขานะแล้วเม่นเปรี้ยว มันมีอะไรแปลกๆบ้านเราเยอะอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเราต้องไปอินเดียมีทั้งรวยสุดซวยสุดขี้เล่สุดจนสุดรวยสุดรวยไปอยู่พวกรวยไปเลยจนไปอยู่พวกจนไปมันจะไม่ค้ำกันไม่ใช่ไปเจอคนจนรูปหล่อเลยไปเอาไม่ได้ห้องเข้าผู้ยิ่งไปข้อผู้ชายถ้าออกลูกมาเป็นผู้ยิ่งต้องคนแล้วชาติเนี่ยจน พ่อต้องไปข้อเจ้าบ่าวให้นะบ้านเรานี่ผู้ชายไปข้อใช่ไหมไปข้อผู้ยิ่งมานะต้องมาทําเลี้ยงผู้ยิ่งอีกห้องเข้าในข้อผู้ชายมาเนี่ยผู้ชายต้องทําไปมึงไปกูอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วต้องเลี้ยงให้อ้วนถ้าพ่อในที่ว่านี้เลี้ยงไม่ดีคนเขาดูถูกเอาใครทํากระเป๋าให้อันเดียวมาเอานะ ถ้าบอกตรงก็ให้เลยโอ้โหเยอะแยะนี่ดูก่อนไงเดี๋ยวเขาบางคนมาตู้ห้องชั้นจะได้ถามข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวใครได้ยินมาเอานะบอกถูกก็ได้ถ้าบอกไม่ถูกก็อดจำไม่ได้นะในนี้มีอะไร แต่บ้านเขามันไม่เหมือนบ้านเราคนไทยถ้าไปอยู่นู้นฉลาดเริ่มฉลาดถ้าไม่ฉลาดคนฉลาดฉลาดยังแค่ยังโกงเลยแกงสุดยอดต้องใครมีอะไรอยู่ในนี้อะไรมั่งอะไรมั่งเอายกตัวอย่างมาอันหนึ่งอะไรอยู่ตรงนี้เสี่ยอะไรฮะ เอาไปฮะไม่ทำอ่ะถือว่าโชคดีคนมีบุญด้วยการทื่อสิ้นเขาไม่เอาเขาไม่หลักหลักไปก็ไม่ได้อะไรสิ้นขาดเลยอยู่นี่เนี่ยบ้านอยู่นี่บ้านอยู่ในวัดนี่เนี่ยนี่วัดซ่าชาวหวังที่พูดเนี่ยหวังอู่ทอง หวังอู่ทองอยู่อำเภออู่ทองก็ได้ยินป่ะพระเจ้าอู่ทองนี่เด็กอู่ทองเมื่อก่อนนะทองมันเยอะสุพรรณนะ ฟังอินเดียอีกว่า อินเดียเนี่ยรถยังกระซอยเข้าวัดเนี่ยมันวิ่งกันมาเนี่ยวิ่งมาพอมันมาส่วนกันพอมันปีบแต่จอดจุ๊บส่วนกันนะคุยเลย
มันคุยกันลงเล็งลงเล็งลงเล็งไอ้พวกข้างล่างก็บีบแต่ปานปานปานบีบไปเถอะกูคุยกันไม่ต้องไปบีบแต่อินเดียในบ้านเราถ้าบีบแต่จะชักปืนยิงที่นู้นบีบไปแต่กระฐานมาถ้าไม่มีแต่แสดงว่าบีบปกติเลยที่นั่นนะแต่ถ้ารถชนเนี่ยนะเอาแค่ชนวัวนะ วัวเดินตามถนนรถชนตู้มวัวตายนะรถคันนั้นนะถ้าคนขับต้องนี่ให้ทันไม่ทันโดนกระทืบเละเลยมันวิ่งไปแล้วกูเผารถทิ้งอีกไปชนไว้สัตว์เลี้ยงพระเจ้ามันวัวคือสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าเขานับถือวัวเขาไม่กินนะไปเดินธรรมยาตาเห็นไอ้การมากินอะไรกัน ทางสร้างแพงโอ้ไปดูวัวทองกลางนอนอยู่สั่งสร้างแพงลากมาทิ้งถ้าบ้านเราก็ต้มแซ่บเข้าทิ้งเฉยทิ้งทั้งตัวเลยวัวทั้งตัวมาทิ้งเฉยเลยเขาไม่กินคนฮินดูไม่กินเนื้อสัตว์กินเจเออเขาไม่กินนะพวกลากไปทิ้งเฉยบ้านเราก็กินกันทั้งหมู่บ้านเลย เขาลากไปทิ้งเลยปล่อยให้แรงอีกากินไปเลยวัวเนี่ยมันเอาวัวมาปล่อยในตลาดเนี่ยมันก็อยู่ในตลาดเนี่ยมันเดินข้ามถนนอยากจะข้ามตรงนั้นก็ข้ามจากจะยืนได้ก็ยืนวัวนะไม่ต้องไปชนมันนะชนเดี๋ยวรถถูกเผาเลยสัตว์เลี้ยงพระเจ้ามันปล่อยเลยกินตำทั้งขยะไม่มีใครเลี้ยงมันหรอก อยู่ในตลาดวัวในตลาดสบายแต่เป็นวัวตั้งจังหวัดไอ้ที่มันโรงงานอ้อยมันน่ะบ้านเราต้องมีรถสิบล้อใช่ป่ะยังเล็กก็สิหกล้อหรือรถอีแตนบรรทุกไปตันต้องตันของเข้าใช้เกวียนเกวียนโบราณที่บ้านเราน่ะไอ้เกวียนที่ดุมล้อมันทำมาจากเนี่ยเกวียนนั่นแหละลากอ้อยไปเข้าโรงงานรถนี่เป็นร้อยร้อยคันจอดดำหมดเกวียนก็ ไปจอดคู่กันรถเนี่ยไปตอกคิวเขาอีกโอ้โหนึกโอ้ยมันน่าจะให้เกวียนไปก่อนทรงสั้นมันได้มาทีละน้อยน้อยของเข้าไม่เมื่อนของเราของเข้าเนี่ยวัวเนี่ยไอ้ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ยังทาดเลยให้ลากเกวียนลากอ้อยไปโรงงานน้ำตาลนะบ้านเราไม่มีแล้ววัวควายเอาไว้กินอย่างเดียว แต่เมื่อก่อนเอาไว้ทำนาไถนาหลวงปู่ทั้งวันท่านยังบอกเป็นพระถือศีลให้ดีนะเดี๋ยวจะเป็นวัวให้เขาใช้นะไปใช้ค่าข้าวเขาโยมมานี่ก็ต้องถือศีลให้ดีนะกินข้าววัดเดี๋ยวไปต้องใช้นี่เขาอีกศีลขาดต้องถือให้ดี มันเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดเรื่องของบาปเวรกรรมเนี่ย แต่อินเดียมันมีอะไรที่เราจะต้องเจอแล้วเราต้องศึกษาบ้านเราเห็นคนจนบ้านเราข้อทานบ้านเราโอ้ยฉีดตายไปเลยบ้านเราประท้วงอะไรหินปูนหินอะไรท่านหินพอจะสร้างโรงงานประท้วงกันโอ้บ้านเบิ้ลตีกัน เรเน่ระนาดหมดบ้านเข้าเนี่ยนอนก็ทานหินเลยของเข้าเนี่ยจับทานหินแบกคิดดูมันเอารถสิบล้อมันทุกทานหินมาเต็มรถเลยนะแต่มันใส่ไอ้ตะกร้าแบกบนห้วนจนหมดรถสิบล้อเลยเอ้าอย่างนี้ทำไมไม่ยกดำวะของมันไม่มีดำรถสิบล้อมันไม่มีดำแบบบ้านเรานะไม่ใช่ดำ ต้องเอาโคนอกคือท่านหินหินดำๆอยู่บนรถแบกทั้งหมดรถเลยไม่ให้มันกลัวเป็นโรคเลยแล้วมันก็ไอ้ที่มันเป็นพ้งๆมันก็มาทํากับข้าวกินแล้วมันจะมีโรงปั้นอิฐไอ้พวกจันทานไอ้พวกได้คําวรรณะสูตรไปได้ก็แพทย์อย่างเงี้ยออกลูกเป็นจันทาน พวกนี้พอมันจันทานไปได้ก็จันทานทีนี้มันก็อยู่ไอ้พวกจันทานก็ไปใส่เขาอยู่ทำงานวันหนึ่งเนี่ยไปรับจ้างเขาทำปั้นอิฐมันปั้นทั้งวันวันละร้อยได้ประมาณวันละร้อย
ปั้นอิดกันแล้วก็มันจะมีหล่าที่นู้นลำบากที่สุดคือวัวกับหล่าตัวหล่าเหมือนคล้ายๆม้าตัวเล็กๆเตี้ยๆนะคนยาวๆแล้วก็มีม้าแคระมันจะค้นอิดมันจะเอาอิดเนี่ยไปเรียงมันฝึกไว้นะม้ามันหกเจ็ดตัวหล่าเนี่ยมันมายืนเขาคิวเขาแถวไว้คนเดียวเนี่ย ตีซี่เอาแล้วจับอิดใส่ใส่พอใส่เต็มตบตูดแปะมันไปโน่นเลยไปที่กองนู่นน่ะไม่ต้องผ่ามันไปมันไปเองไปยืนคอยอยู่นู่นไอ้นี่เอาไอ้นี้ใส่ใหม่ใส่ตบตูดแปะไปรอนู่นรู้ยังคนตีซี่มาแล้วมาทำแล้วเอาไอ้อิดใส่ล่างนะเป็นแบบ เป็นกระเป๋าอยู่ข้างล่างซ่องค้างเรียงมาปูดเลยค้นไปไปยืนคอยนู้นเดี๋ยวพอไอ้ตัวสุดท้ายได้แล้วก็เดินตามตัวสุดท้ายไปเขาไปเอาตัวแรกลงพอลงกลับมาอยู่นี้อีกมันมาที่มาเอาข้องอีกค้นไปนู้นประมาณเจ็ดแปดโมงเสร็จพอเสร็จก็ใส่ห่วงข้าวไว้ข้าก็เด็กได้นิดเดียวใส่แบบกุญแจมือที่ตำรวจใช้นะ เมื่อกุญแจมือใส่ข้าวไว้ไปไหนก็ไปไปหากินเอาเองเวลาจะไปก็โดดซ่องข้าไปโอ้มันโหดไปเป็นสัตว์ใจไปเป็นลาไปอะไรบ้านมาแล้วเสร็จเลยพวกเราเห็นมันก้อนเคยทายมาจะมาให้เขาให้ทีวีให้คนไทยดูเขาไม่ค่อยเอาออกมีอะไรที่คนเราบ้านเรานี่ เห็นแล้วต้องยอมบ้านเขาโอ้มันอดทนขนาดนี้บ้านเขาก็อยู่บ้านดินบ้านเหมือนเตาถ่านบ้านเราเอากิ่งไม้มาวางกาบมะพร้าวไอ้ก้านมะพร้าวมาปักมาเสียบเอาดินแปะเหมือนถ่านเหมือนเตาถ่านเช้ามาไอ้ผู้หญิงเมียอยู่บ้านเนี่ยพ่อไปค้าค่ายไปหาเงินมาไอ้นี่เลี้ยงลูกอย่างเดียว ผู้หญิงอ่ะก็มันไปข้อผู้ชายมาผู้ชายต้องไปทําเลี้ยงมันบ้านเรานี่พอเมียมาต้องเลี้ยงเมียอีกคนเข้านี่ข้อมาทําเลี้ยงมันเลี้ยงผู้หญิงที่ข้อมาเนี่ยมาให้มาทําเลี้ยงนะแล้วเข้าไม่เมื่อบ้านเราบ้านเรามีแต่คนเกเรดูดเหล้าเมายาเขาไม่มีเขาไม่ทําเขารักลูกรักเมียแต่ไม่ก่อนผัวตายโดดกองไฟเลยเวลาเผาผัวเมียโดดเข้ากองไฟเลย มาหมดเมื่อตอนอังกฤษเข้ามานี่แหละเขาไม่ให้ทำเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผู้ตายเมียเป็นไม้เนี่ยโดดกองไฟเลยเขาทื่อศาสนาเขาน่ะฮินดูมีชั้นวรรณะนี่กษัตริย์หมดไปแล้วทุกวันนี้พราหมณ์เป็นใหญ่พราหมณ์แพทย์สูตรเรืออยู่สามก็มีจันทานโพรมีอันหนึ่ง เพราะกษัตริย์หมดจากบ้านเข้าไปแล้วกษัตริย์นี้เลื่อยอยู่บ้านเราเจ้าฟ้าพม่ากษัตริย์ก็คือผู้มีบุญเป็นสมุติเทพจุติมาเป็นคนเป็นมหากษัตริย์มาจากเทวดานั่นแหละเป็นผู้มีบุญบ้านเข้าเนี่ยเราเมีอะไรที่เราไปแล้วเราต้องศึกษาต้องจำมาดู เด็กเนี่ยไม่มีโรงเรียนหรอกไอ้พวกทําอิฐเนี่ยจันทานออกลูกมาไปเรียนที่ไหนเขาก็ไม่ให้ไปเรียนเขาไม่เอาเลยไม่ให้เข้าโรงเรียนเลยห้ามเยียบเลยอยู่นั่นแหละทุกวันนี้มันจะมีไอ้เขาเรียกพวกมนุษย์สยชนอะไรก็มาพาเด็กไปเรียนพยายามตั้งโรงเรียนให้เด็กเรียนจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยคนมันเยอะกว่าประเทศจีน เพราะว่ามันไม่จดมันไม่ลงแจ้งใบเกิดมีแต่เกิดไม่แจ้งใบเกิดในเยอะประเทศจีนนี่แจ้งใบเกิดทุกคนอินเดียเขาไม่แจ้งวันหน้าตั้มๆไม่ต้องมาแจ้งไม่มีโรงเรียนไม่มีไม่ต้องเรียนโรงพยาบาลไม่ต้องไปอยู่นี่เนี่ยเอ้าโรงพยาบาลก็ไม่ให้เข้าอีกนะอยู่แบบโอ้โห
อาตมาไปเห็นน่ะนึกถึงเรื่องนางประตาจลาเลยน่ะเรื่องความลำบากน้องลูกเศรษฐีที่ไปได้ก็ไอ้คนใช้ไปอยู่ป่ากันมันก็เลยนี่ไปอยู่ป่านึกถึงเรื่องนี้นะโอ้ลำบากอย่างเองพวกก็โง่โง่เงาเงาคนจนน่ะให้เมียลูกเศรษฐีความรักนะ บูชาความรักก็เลยไปอยู่ด้วยกันเคยฟังว่านางประตาจลาเป็นลูกเศรษฐีทีนี้เลี้ยงลูกไม่ให้เจอนุ่มๆเลยมีแต่คนรับใช้อยู่คนเดียวคือพวกนี้มันจะใช้พวกสูตรมาเอาสูตรมารับใช้ที่บ้านก็คือรับใช้ทําบ้านทําอะไรอยู่ในบ้านน่ะพวกนี้ทําแล้วมันให้กินมันไม่ให้เงินเดือนนะ อินเดียเนี่ยเวลามาทํามันก็ให้แลกข้าวกินพวกนี้ไม่มีข้าวกินก็มากินบ้านเขาก็แบ่งให้กินมาให้เจอนุ่มๆเลยล่อๆเลยไม่ให้เห็นไม่ให้ลูกลงเลยมีประสาทสูงเจ็ดชั้นไม่ให้ลงเลยทีนี้มีใจคนรับใช้อยู่คนเดียวขึ้นไปขึ้นมาลูกเศร้าก็เป็นเศร้าเลยอายุ16ไม่เคยเจอใครเลยก็เจอไอ้คนนี้คนเดียวก็ไอ้นี่มันก็หล่อนี่พอเป็นเศร้าก็นี่หล่อเนาะ ไอ้คนรับใช้มันไม่กล้าหรอกแต่ผู้ยิ่งมันไปชอบไอ้คนนี้เนื้อคู่กันคนบุพเพท่านนิวาสคู่กรรมมันทําให้ต้องคนหลักกันแต่ไอ้คนผู้ชายมันไม่กล้าหลักเพราะมันวันนะมันไม่ถึงเดี๋ยวถูกตีพวกนี้มันตีเลยนะเรามาเคยไปช่วงนั้นไปเที่ยวไดจิลิงอีกเมืองหนึ่งมันเป็นเมืองเน่า ไดจิลิงอยู่ติดฮิมาลัยกลางคืนนั่งรถไฟขึ้นรถไฟ5 ทุ่มไปไดจิลิงรถไฟเข้าบ้านเราในชิดซ้ายไปเลยหลังของเขานี่ยังใหญ่เครื่องรถไฟเขายังใหญ่ของเราลำคันนิดเดียวรถไฟของเขาใหญ่เบลเลอร์เลยนอนนี่เป็นชั้นชั้นชั้นไอ้ตู้นอนมันทำให้เป็นชั้น เขามีตู้นอนยังดีแต่ว่าบ้านเราดีกว่าเยอะ ของเขาอ่ะยังดีเขานะก็นอนเรียงบนล่างอยู่งั้นแหละของเราดีกว่าเยอะยังดีของเขานะคนที่มีเงินนะถึงจะได้ขึ้นในรถไฟแบบนั้นนะถ้ามีเงินนู่นขึ้นลังคาเนอะไอ้พวกมันมีรถไฟคนจนเห็นไหมเคยดูในคลิปไหมนั่นเรื่องจริงนะอินเดียคนมันเยอะจริงๆ คนจนเยอะรถเมล์นี่ไปกันล้นไปเลยมาคันนี้ไปล้นเลยพวกวันนะต่ำๆไปกันถ้าคนรวยเขาก็ไม่ครบเขาไม่ให้เข้าบ้านล่ะมันจะมีเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลยของเขานะพวกดาราหนังก็อยู่หมู่บ้านดารานั่งเลยไปเอาหมู่บ้านนี่แสดงก็คือไปหมู่บ้านนี่ มันไม่ใช่ว่าจับมามั่วอย่างบ้านเรานะยากเอาคนนี้หน้าตาเดียงเอามาไม่เขามีเข้านักแสดงคือนักแสดงที่แน่นอนแมวมันเป็นหมู่บ้านเลยเอกการก็ต้องเป็นมันก็ไปนี่มันเป็นยังไม่ปนกันบ้านเราไม่รู้เป็นอะไรละปนเปกันหมดเลย ดูไม่ออกเลยคนไหนค่ายบริการคนไหนคนดีปนกันหมดเลยแต่งตัวเมื่อนกันหมดเลยเมื่อนไหมทุกวันนี้นี่ไม่ได้ทู่ถูกนะถ้ามาจะมาเป็นนุ่มรุ่นอายุ16-17เรารู้เลยคนนี้ค่ายบริการนุ่งเกงขาสั้นจุดจู้เลยคนนี้ค่ายห้าเงินถ้าชาวบ้านที่คนทั่วไปก็นี่ยันตะปอมกางเกงจะรู้เลยแยกออกมาเลย ผู้ชายมันจะรู้แล้วคนนี้ค่ายบริการแล้วมันจะพูดเลยเท่าไรเท่าไรมันพูดทุกวันนี้พูดไม่ได้เลยไม่รู้ใครมันปนกันหมดเลยดูไม่ออกเลยมันแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนค่ายบริการคนไหนผู้ยิ่งดีมันก็เลยได้เป็นเอ็ดกันทุกวันไม่รู้คนไหนคนไม่เป็นคนไหนเป็นมันปนกันหมดแต่อินเดียมันแยกออกเลยคนจนกับคนรวยนี่ดูแป๊บเดียวเรารู้เลย บ้านเรานี่รู้ไม่ออกเลยใครรวยใครจนเนี่ยจะดูออกอันนี้แต่งตัวดีพวกในไทยน่าจะมีเงินบางทีก็ปลอมรวยปลอม
แต่งตัวมาลอกเข้าบ้านจะมามีคนตายไปแล้วนี่พูดให้ฟัง คนนี้ตายแล้วอยากจะพูดให้ฟังแกทำนาทีแรกแกทำนายู่ๆมาแกก็ย้ายบ้านจากทำนามาอยู่ตลาดแกก็ไปซื้อรถคันหนึ่งเมื่อก่อนนี้ มันคันละ60,000รถกระบะป้ายแดงอิซูฟาเตอร์แซดนะคันละ60,000กระดาษสั้นเขาเรียกดาษสั้นช่างเหยียบ คันละ60,000ป้ายแดงนะเงินสด60,000 บาทก็เลยไปซื้อรถคันนี้มาตอนนั้นก็มาอายุประมาณ10 ขวบรถคันละ60,000ซื้อมาก็ไปค่ายท่านเอาท่านมาตลาดไปเอาท่านที่ทางด้านช้างมาเอามาเต็มรถเลยมาค่ายก็เริ่มมีเงินก็แต่ก็ผ่อนรถแต่ไม่รู้ก็ผ่อนเท่าไรไม่ได้ทำแล้วลูกเศร้ากันนะรุ่นเดียวกันเรียนหนังสือห้องเดียวกัน อยู่มาอยู่มาก็คนนี้ก็เริ่มมีเงินผู้ชายพอมีเงินคนไทยมันจะเจ้าชู้ไปออกไปเที่ยวจนกว่าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาคือเขาไปแต่งงานผู้ชายพวกเขาเนี่ยคนพวกเนี่ยไปแต่งงานผูกเน็กไทยอย่างดีเลยเธอกระเป๋าแบบหม้อเห็นไหมมันจะมีเห็นทำไมก่อนมีนะเป้าที่มันมีไอ้นั่นน่ะ มีรหัสเปิดนะเป็นเลี่ยมๆนะห้าเป้าแบบนั้นนะหม้อเท่านั้นที่จะทื่อทำไมก็นะคนอื่นไม่ได้ทื่อทื่อแต่ขุนหม้อแกไปบอกทางเจ้าสาวนะว่าไปแกเป็นหม้ออยู่โรงพยาบาลวชิระเนี่ยวชิระนี่เนี่ยอาตมาเมื่อก่อนก็ไม่รู้วชิระมันอยู่นี่เรื่องนี้มันอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่กรุงเทพวันแต่งงานที่เขาแห่กันมากกันไปอ่ะ เมียเนี่ยรู้ไม่รู้ใครมาบอกเมียไปดักอยู่ที่นั่นที่บ้านเจ้าสาวแห่กันมากเข้าไปพอเข้าไปเขาไปบอกว่าเข้าน่ะเป็นคุณหม้อชื่อคุณหม้ออาทรทองมาเองข้ออภัยที่พูดนี่คือนามตระกูลชื่อจริงนามตระกูลจริงเขาไม่เป็นไรแต่ตายไปแล้วตายไปนานแล้วด้วย ตายทั้งพวกทั้งเมียอาตมาก็ไปเผาเมียตายก็ไปเผาเมียก็ไปดักปืนดิเอาปืนไล่ยิงดิคุณหม้อทืบไอ้นั่นวิ่งกระเป๋าวิ่งพวกในกายใส่เสื้อข้าวยังก็คุณหม้อในกรุงเทพเลยทั้งที่แกวิ่งทานนี่ไส้มันไม่ให้แต่ใจมันชอบหุ้นมันให้ คนดูหุ้นนะหุ้นเขาก็เชื่อว่าเป็นคุณหม้อพวกเมียไปไล่ยิงที่นู่นเลยบ้านเจ้าเศร้าเลยความแตกความแตกนี่คนเราก็พอมันทำผิดสิ้นเงินมันจากที่จะได้มาพ่อนรถมันก็กลายเป็นเงินเนอะที่ได้มาเอาไปให้เจ้าเศร้าหมดแล้วจัดงานโต๊ะจีนเลี้ยงอย่างดีเลยจะบ่าวถูกขับไล่ยิงเงินก็เทียบไปแล้ว ติ้นตอดไปให้เขาแล้วผู้ยิ่งมันเด็กก็เลยไม่มีเงินส่งรถทำไงดีไม่มีเงินส่งรถก็ยกรถให้น้องชายให้น้องเอาไปผ่อนต่อน้องชายครับไปทำกินก็เอาแค่นี้เนี่ยแค่ไปทำกินทีนี้ ไอ้ตัวพ่อกับตัวพวกไอ้พี่กับพี่ต้องคนเนี่ยอยู่มาก็เป็นวันนรกทำไมก่อนมันหลักซ้ำไม่ได้วันนรกกินไอ้คนพ่อก่อนคนพัวก่อนกินไปกินไปนะเขาก็เสี่ยงแฟบแฟบแบบเป็ดตัวพัวเสี่ยงหมดไปวันนรกมันกินหลอดลมกินที่คอตายเมียติดวันนรกเป็นโรคติดต่อพัวตายเมียก็เป็นวันนรก อยู่มาเมียก็ตายแล้วมาตมาก็ไปเผาตอนนั้นยังเด็กอายุ10 กว่า14-15แล้วมั้งไปเผาพวกเมียเนี่ยตายคุณหม้อตายรักษาตัวเองไม่ได้บอกเป็นคุณหม้อสมัยก่อนรักษาไม่ให้ตอนล่างนี้วันนรกรักษาให้เขาเรียกโรคทีบีหม้อเขาเรียกทีบีเชื้อทีบี
นี่คือคนมันเป็นงั้นมาต่อเรื่องนางปตาจลาไม่วนไปวนมาไปนอกเรื่องนางปตาจลาเนี่ยก็ชอบพนไม่เคยเห็นหนุ่มที่ไหนเลยไม่เห็นใดคนรับใช้อยู่คนเดียวไอ้ตัวเต็ดที่ก็ไม่คิดว่าลูกจะไปชอบไอ้คนรับใช้เพราะมันคนละวันนะ ไว้ใจตรงที่ว่ามันคนละวันนะไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะทอมตัวไปคบคนจนก็เลยปรึกษาหารืออะไรตัวพ่อเนี่ยกับแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปข้อผู้ชายเอาผู้ชายมาแต่งงานเดี๋ยวจะแต่งปีหน้านัดอะไรเงี้ยเวลานั้นเวลาในจะเอาคนมาข้อผู้หญิงไม่ได้ยินไปแอบได้เสี้ยกับผู้ชายนั้นแล้ว พอมาอยู่กันสองคนเพราะว่าพ่อแม่ไหวใจไม่คิดว่าลูกจะลดตัวไปได้กับคนรับใช้ก็ได้ยินก็เลยไปบอกผู้ชายทำไงดีพ่อจะให้แต่งงานพากันนี่ที่เขาเรียกวิวาห์เหาะพากันเหาะนี่ไปนี่ไปก็ห่อผ้านัดเจอกันปากประตูเมืองไปเลย ไปหากินในป่าไปหักฟืนไปเผาท่านฆ่าอยู่ในป่าจักเศรษฐีนะความรักทําให้ชีวิตพลิกผันเป็นคนตัดฟืนเผาท่านไปเลยอยู่ในป่าเนี่ยอดๆยากๆแต่คนอินเดียเนี่ยเมื่อคนสุพรรณสมัยก่อนพอท้องแก่พอเริ่มท้องแก่พอจะออกลูกก็จะมาบ้านจะกลับมาหาพ่อแม่ คนสุพรรณทำไมก่อนเนี่ยแต่งลูกเศร้าไปแล้วเนี่ยลูกเศร้าไปอยู่บ้านผู้ชายเนี่ยเวลาจะออกลูกเขาจะกลับมาหาพ่อแม่มาอยู่ไฟทำไมก่อนมันต้องอยู่ไฟต้องให้มาทางพ่อแม่ดูแลเรื่องอยู่ไฟเรื่องหม้อตำแยเป็นอย่างนั้นทำไมก่อนพี่เศร้าตมาก็มาเนาะมาออกลูกบ้านเหมือนกันมาอยู่ไฟที่บ้านเพราะเขาไม่ไปทําที่บ้านผู้ชายเพราะว่าพ่อแม่จะดูแลดีกว่าแม่พ่อ บางทีแม่พ่อกับลูกสะใภ้ก็ไม่ถูกกันไม่ดูดีเรื่องพัดถ่ำพัดตายก็เลยมาออกที่นี่ไอ้นี่เหมือนกันนางปตาจลาพอจะออกลูกก็บอกจะบอกพ่อพอดีพ่อไปเผาท่านก็เลยบอกคนข้างบ้านว่าบอกถ้าสามีฉันมาแล้วบอกว่าฉันเนี่ยไปกลับบ้านไปออกลูกที่บ้านไอ้สามีเนี่ยพอมา กลับมาจากเผ่าท่านมาบ้านไม่เจอเมียก็เลยท่ามคนข้างบ้านข้างบ้านว่ากลับบ้านไปแล้วไปออกลูกก็เลยตามมาเพราะบ้านเมืองอยู่ในสวัสดีบ้านนางปตาจลาเป็นเศรษฐีอยู่เมืองสวัสดีก็เลยมาถึงกลางทางผู้ชายวิ่งตามมาตามมาว่าไม่ต้องไป ออกที่นี่เนี่ยเดี๋ยวฉันดูแลเองไม่ต้องไปบ้านหรอกไปเดี๋ยวพ่อแม่แกเอาตายฆ่าฉันตายก็เลยไม่ไปกลับไปออกที่บ้านก็ออกมาได้คนหนึ่งก็พอเริ่มจุงเดินได้เดินได้ก็ท้องอีกคนหนึ่งพอท้องอีกคนหนึ่งพอจะออกก็ทำแบบเดิมกลับบ้านอีกนี่นางก็กลับมา มาจนมาถึงแม่น้ำมาถึงแม่น้ำใกล้ๆแม่น้ำมันอยู่ในป่าก็พวกตามมาทันก็เลยดึงกันไว้ทะเลฝนมันตกมันเกิดลมพายุมาฝนมันตกหนักไอ้พวกก็ไปห้าไอ้พวกไม้พวกกิ่งไม้จะมาให้เมียพอเมียก็จะออกลูกในท้องแก่ด้วยอีกคนก็จุงอีกคนก็ อยู่ในท้องถ้าคนมันลำบากเลยฝนมันก็ตกหนักกว่านั้นตกหนักมากไอ้นางปตาจลาเนี่ยก็จนคลอดลูกอ่ะอยู่นั่นคนเดียวพวกก็ไปห้าไปเลยไปห้าไปห้าไม้ห้าฟืนไปจะดำล้มมันก็เลยไปฝนตกเลยลบไปที่จอมปลวกงูกัดตายเลย กัดผัวตายเลยนี่เมียอยู่คนเดียวคนต้องก็นอนเอาหน้าอกเนี่ยบังลูกไว้
เพื่อไม่ให้พ่นมันตกโดนลูกชายลูกคนหัวปีนะทีนี้พอพ่นหยุดแล้วก็ออกตามห้าพั่วมันกลางคืนนะตามห้าพั่วอยู่คนเดียวก็ออกลูกอีกคนหนึ่งนะเช้ามาก็ตามห้าพั่วไปเจอพั่วตายอยู่ที่ปลวกไปห้าฟืนห้ากิ่งไม้ตายงูกัดตาย เสียใจเพราะตายก็ร้องไห้ลูกออกมาแล้วก็เลยเอาไอ้ลูกคนนึงอุ้มมาก็จุงไอ้คนนึงมาอันนั้นเดินได้ก็จุงมามาถึงชายแม่น้ำเลยบอกไอ้ลูกชายบอกว่าคอยแม่อยู่นี้นะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องฝั่งโน้นก่อนจะข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำทีนี้พอเดินลงไป ข้ามไปก็เอาเด็กไอ้คนเล็กออกไม่ไปวางไว้เอาใบไม้วางแล้วก็เอาเด็กวางพอเด็กวางทีนี้เดินกลับมาให้ลูกชายมันยืนคอยอยู่เดินกลับมาได้กลางแม่น้ำเยี่ยวนะมันมาเห็นในเด็กนี่มันคิดว่าเนื้ออะไรมันก็เลยมาโชบเอาไปพอมันโชบไปเอาขึ้นไปมันก็โบกไม้โบกมือไง ไอ้ลูกชายคนนี้มันเห็นแม่กวักมือก็เดินลงแม่น้ำเลยจมน้ำตายพี่คนไอ้นุ่งก็เยี่ยวออกไปเสียทีเดียวสามคนเลยผัวตายลูกคนเล็กก็เยี่ยวเอาไปไอ้ลูกคนโตก็เดินลงน้ำตายตายทีเดียวสามคนก็เสียใจก็เดินกลับบ้าน พอข้ามแม่น้ำมากลับมาจากไอ้ลูกชายนั้นก็ข้ามมาก็มาเจอคนเขารู้จักบ้านแท้ที่ไหมแท้ที่เป็นไงบ้างควันไฟอยู่นู้นแล้วตกไฟคนแล้วชายคนหนึ่งมีพี่ชายอยู่คนพี่ชายก็ตายแม่ตายพ่อตาย ตายคราวเดียวกันหมดเลยเลือดตัวคนเดียวคนเนี่ยมันเสี้ยมันร้องไห้ทีเดียวมันร้องผัวตายลูกสองคนตายพ่อแม่ตายพี่ชายมีอยู่คนก็ตายมันตายหมดเลือดตัวคนเดียวบ้าประสาทเสี้ยก็เลยบ้าวิ่งไปที่นู่นเนี่ยไปที่บ้านน่ะ ที่กองไฟที่มองเห็นที่ไฟไหม้จะไปดูวิ่งก็ลำพึงลำพานไปว่ามีพวกพวกงูกัดตายลูกก็เยี่ยวเชี่ยวไปลูกชายก็เดินตกน้ำตายมีพ่อแม่ก็ฟ้าผ่าตายพี่ชายก็ฟ้าผ่าตายก็บ้าไปครับบ่นอยู่งั้นผ้าหลุดไปเมื่อไรไม่รู้คนเป็นบ้านะแต่ด้วยบุญวาสนาที่ สร้างส้มบารมีสร้างมาอธิษฐานมาว่าจะมาเป็นสร้าวกของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอตคัตทะเนี่ยไปด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าด้วยบุญของนางเนี่ยพุทธเจ้าเลยโดนใจให้นางเนี่ยวิ่งเข้าไปในวัดเชตวัน ก็แก้ผ้าวิ่งเข้าไปในวัดคนก็เห็นเขาก็ว่าเขาก็ด่าโอ้ยคนบ้านั่นวิ่งเข้ามาไล่ไปไล่ไปพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปไล่เขาเราคอยเขาอยู่เขาไม่มีที่พึ่งเขาจะมาพึ่งเราเป็นบ้าไปแล้วเขาก็เลยปล่อยให้เข้าไปทีนี้ พุทธเจ้าก็เลยทักปตาจลาเมื่อก่อนเนี้ยน้องยิ่งเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งนะเป็นคนสติเข้มแข็งไม่เป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าจงได้สติขึ้นมาเถิดด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าบอกให้ได้สติขึ้นมาเถิดนางปตาจลาได้สติจากบ้าๆอยู่โรคบ้าให้ทันทีเลยด้วยอํานาจบุญเก่าด้วย ด้วยอำนาจของบารมีของพุทธเจ้านางให้เลยด้วยคำพูดคำเดียว
เมื่อก่อนเธอเป็นคนเข้มแข็งนะทำไมถึงออกสติพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกเนี่ยคือทำเจริญสติหายติมันเข้มแข็งมีปัญหาอะไรมันจะผ่านพ้นไปได้นางพระตาเจริญนี่ก็เลยได้สติพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังวันนี้มีคนโยนผ้าไปให้นุ่งก็เลยเอาผ้านั้นนุ่งพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังสำเร็จเป็น พาละหันเลยนะนางโทษนะเนี่ยนางปตาจาราเนี่ยบวชอยู่ในเป็นพิตุณีอยู่ในนั้นเนี่ยในเชตวันเนี่ยบุญวัฒนาเก่าที่เคยสร้างสะสมมาทําให้เนี่ยสมานึกถึงเรื่องนี้เมื่อตอนที่ไปอินเดียเนี่ยโอ้เห็นคนจนอินเดียนี่มันสุดยอดมันจนจริงๆผ้าเนี่ยมันทั้งเปื้อนทั้งเปื้อนเมื่อไหร่ผ้ากิริวที่เขาเช็ดรถเวลาเขาซ่อมรถให้เห็นไหม ไอ้ที่ก็มาเช็ดมือเช็ดรถน้ำมันเครื่องดำๆหน้าคนจนนุ่งอย่างนั้นกระปุกกระปะแล้วหนาวหนาวบ้านเข้าหนาวไม่เหมือนบ้านเราหนาวกว่าที่บ้านเราเยอะ4 องศาอยู่แต่ปูตะกยา4 องศาแล้วมันใส่เสื้อผ้ากันมันอยู่กันยังไงไม่รู้แต่ว่า เขาฉลาดทําไมเขาถึงนอนกับดินทําไมเขาต้องอยู่บ้านดินคนจนที่อยู่บ้านดินเพราะว่ามันอุ่นไอดินมันขึ้นคนนอนแล้วจะรู้ว่าอยู่ในนี้อุ่นว่าจะมาไม่ได้ท่ามนะรู้ด้วยตัวเองว่าเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กนอนอยู่กับดินเลยรู้ว่าอ๋ออยู่กับดินนี่มันอุ่นไอดินมันขึ้นเวลานอนแล้วไอดินมันขึ้นก็เลยอุ่นบ้านดินก็เลยอุ่นอบอุ่น บ้านเข้าเนี่ยมันมีอะไรที่มันที่เราต้องศึกษาอีกเยอะที่เราเห็นว่าเราลำบากเนี่ยสู้เข้าไม่ได้เข้าในทั้งลำบากทั้งทุกข์กดขี่ในเรื่องศาสนาเรื่องแบ่งชั้นวรรณะถ้าคุณอยู่วรรณะจันทานเนี่ยคุณทุกข์ห้วยกว่านิดนึงคุณก็เลื่อนวรรณะไม่ได้พวกนี้มันรู้กันเลยนะวรรณะรูปร่างมันจะต่างกัน ผิวพรรณต่างกันพวกพราหมณ์มันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์เห็นแขกที่มาเมืองไทยมันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่าพวกนี้บางทีมันไม่ใช่พราหมณ์เป็นพวกสูตรสูตรมันจะมาค่ายทั่วพวกค่ายทั่วเนี่ยส่วนมากจะเป็นสูตรถ้าพราหมณ์มันจะไม่ค่อยมาเมืองไทยมาก็มาเป็นพ่อค้าค่ายเสื้อผ้าค่ายผ้านั่นพวกนั้นนะพวกพราหมณ์ถ้าพวกสูตรมันจะค่ายทั่ว ที่แม่ทั่วนั้นนะสูตรคนหน้าสูตรถ้าอยู่บ้านเขาก็มีหน้าที่สูตรเป็นเด็กทายรถเป็นคนขับรถถ้าแพทย์ก็เป็น ครูโลกมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็น ทำไมพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปอยู่เลยก็ขนาดดร.เอ็มเมกาเนี่ยมาแยกเอาพุทธเข้าไปว่าเอ้ยเรามันทุกข์กดขี่ว่าพวกเราก็เลยไปตามพวกสูตรด้วยกันเนี่ยเฮ้ยมันช่วยกันทำกฎหมายไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นก็เลยแยกไปอ่านไอ้นี่ไงอ่านศาสนาเอาพุทธไปอ่านเนี่ยพอเห็นพุทธอ่านแล้วไอ้นี่เจ้าก็อยู่รวมก็ข้อฐานได้นี่ ข้อฐานก็บวชได้เจ้าก็บวชได้อยู่รวมกันได้วันนาเดียวกันหมดก็เลยแยกตัวออกมาแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการจะแยกตัวออกจากน่ะไปเรียนอยู่ประเทศอังกฤษนะกลับมาเป็นด็อกเตอร์นะเขียนกฎหมายจดกฎหมายของอินเดียที่ใช้ทุกวันเนี่ยด็อกเตอร์เอเมก้าเป็นคนเขียนแต่จะไม่เอาวรรณะจะเขียนไม่เอาวรรณะให้ยกเลิกไปแต่ก็ไม่ยอม มหาอาตมาคันธีประท้วงอดอาหารเลยต้องเอาวรรณะไว้วรรณะไว้เพราะมันเป็นวรรณะพราหมณ์มันก็เลยอยู่คู่มาทุกวันพระพุทธเจ้าบอกมันจะอยู่ไปไงเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าพระพุทธเจ้าชื่อพระเสยยะเมตตาองค์ข้างหน้าเนี่ยที่มีอายุ80,000 ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเสยยะเมตตาจะเกิดเป็นลูกพราหมณ์เพราะพราหมณ์ใหญ่สุดทุกวันนี้ก็พราหมณ์ใหญ่สุด แล้วต่อไปเนี่ยในอนาคตอีกหลายล้านปีก็ยังพราหมณ์ยังใหญ่อยู่แสดงว่าศาสนาเขายังอยู่คู่โลกไป
ยังอยู่ไปอีกนานเรื่องวรรณะเรื่องเนี้ยเพราะพราหมณ์ใหญ่สุดพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเป็นลูกพราหมณ์พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เป็นลูกมหากษัตริย์เพราะกษัตริย์ยังอยู่เมื่อก่อนทุกวันนี้มหากษัตริย์ไม่มีมีแต่พราหมณ์พราหมณ์มันใหญ่ศาสนาพุทธตอนนี้มีศาสนาแล้วเนี่ย ดร.เมกาเนี่ยก็เลยเอาคนออกมาพวกสูตรด้วยกันออกมาเลือกตั้งให้พวกสูตรด้วยกันเลือกตัวเองนับถือศาสนาพุทธก็พวกนี้ก็ศาสนาพุทธให้หมดมาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะกันคืออยู่ในศาสนาพุทธเลยต้องสร้างโรงพยาบาลเองสร้างโรงเรียนเองเพื่อแยกออกจากเข้ามาเขาไม่ให้ไปเรียนปนพราหมณ์เขาก็เรียนของเขาพุทธก็ต้องมาทําตัวเองตั้งหากต้องโอ้ต้องลงทุนเยอะ เกี่ยนจดหมายเซอร์เมกาเนี่ยเป็นคนที่เอาพุทธกลับมาตอนนี้คนพุทธในอินเดียน่ะมันเป็นพุทธแบบอะไรพุทธศรัทธาเป็นศรัทธาเพราะยุคนี้เขาเรียกอะไรพุทธเจ้าองค์นี้เขาเรียกศรัทธาศรัทธาธิกะคนนับถือพุทธจะมีศรัทธาอย่างเดียวทุกวันนี้น่ะส่วนใหญ่จะขาดปัญญามันถึงได้มีปัญหากันทุกวันเนี่ยเพราะมันมีศรัทธาอย่างเดียว พอมีศรัทธาก็ทําเท่าไรก็ทํากงเข้ามาทําก็เอาศรัทธาพระมันก็เลยทําให้ศาสนาเนี่ยคนดูถูกทีนี้ก็เลยคนศรัทธาเยอะมีร้อยล้านนะทุกวันนี้มากกว่าเมืองไทยมากกว่าคนไทยคนไทยยังมีแค่หกเจ็ดสิบล้านอินเดียเฉพาะศาสนาพุทธอย่างเดียวมีตั้งร้อยล้านที่แยกตัวออกมาเนี่ยแต่ทุกวันนี้เขาไม่ให้แยกนะ ไม่ออกมาอีกนอกอยู่แค่นั้นเพราะว่าอันใหญ่ทุกวันได้เมียเป็นหม้อที่นั่นน่ะตายเอเมก้าก็ตายไปศาสนาพุทธก็เลยอยู่ทุกวันนี้ถ้าไปเนี่ยเขาจะตอนไปเดินธรรมยาตรานะเขาจะเรียกใจพิมพ์ใจพิมพ์ดร.เอเมก้าชื่อใจพิมพ์ ใจพิมพ์ใจพิมพ์เขานับถือดร.เอเมก้าเขาไม่ได้นับถือพุทธเจ้านะเขานับถือดร.เอเมก้าแต่จริงเขานับถือพุทธเจ้าด้วยพุทธรูปเขาก็นับถือแต่เขานับถือดร.เอเมก้าเขาเรียกใจพิมพ์ใจพิมพ์พอเห็นพราหมณ์จะเรียกใจพิมพ์ใจพิมพ์เห็นพวกเราเนี่ยเรียกใจพิมพ์เลยพุทธพวกพุทธด้วยกันทําบุญทําก็เขาสร้างเนี่ยให้เป็นกระสอบกระสอบเลยพุทธเข้านะ แต่พุทธเขามันไม่ได้ปฏิบัติแบบบ้านเราก็อยู่กันไปเนี่ยพุทธตามเวรตามกรรมตามมีตามได้ก็กลายเป็นศรัทธาอย่างเดียววัดหนึ่งก็ไม่เคยมีพระองค์เดียวต้ององค์ที่ไม่มีเลยนะศาสนาพุทธมันหมดไปเลยจากนี้เจริญรุ่งเรืองมีพระเป็นแสนพระเป็นแสนทำไมพุทธเจ้ามีพระเป็นแสนแสนตอนล่างก็มีเรื่อง ถูกฆ่าหมดพระเลยถูกฆ่าเขาเผาวัดเผาโรงเรียนหมดศาสนาเลยหมดเขาบังคับให้ไปตื้อศาสนาอื่นไม่ให้ตื้อศาสนาพุทธใครนับตื้อฆ่าทิ้งหมดฆ่าพระทิ้งหมดก็ศาสนาไม่ย่างฆ่าพระทิ้งหมดก็หมดศาสนาไม่เลือกหมดพระก็หมดศาสนาสุนในรุ่นลูกรุ่นล้านก็เขาบังคับให้ไปนับตื้อศาสนาเขาทำไมนับตื้อเขาฆ่าทิ้งบังคับ ก็เลยสู้ไปแต่ก็กลับมาได้ดร.เอเมก้าไปเอากลับมาด้วยการที่แยกออกมาไม่ยากทุกคนขี่ในศาสนาเดียวกันก็เลยนับถือพุทธมันอิสระมันเสรีก็เลยมีความสุขอยู่ทุกวันเนี่ยบ้านเข้าเมืองเข้าก็ยังมีใส่ศาสนาอะไรมันเยอะแยะไปหมดมันมีทั้งศาสนาเชนแก้ผ้านุ่งห่มว้าผ้าไม่นุ่ง ที่เขาเรียกชีเปลือยชีเปลือยของเขาก็มีศาสนาอย่างนั้นคนศรัทธาก็มีนะเดินตามกันเป็นแถวเลยไม่นุ่งผ้าเลยเดินแก้ผ้าเดินไปตามถนนนั่นแหละคนเขาก็ทําบุญนะเขาก็มีคนศรัทธาของเขาเขาเรียกเชนชีเปลือยเน่าจะตายเหล่านี้เน่าจะตายเข้านี้เขาว่าเข้าเป็นพาละหันเขาไม่มีจ้ากินข้าวก็ไม่ได้มีจานมีอะไรนะ ใส่มือให้ก็กินปุ๊บช้อนเชิญไม่มีใส่มือกินอย่างเดียวธรรมทานคนก็ศรัทธาโอ้นี่ดีจังเลยพระก็ไม่นุ่งเป็นพระอรหันต์แล้วมั้ง
เขาเชื่ออย่างนั้นไม่นุ่งผ้าแสดงกิเลสตายหมดแล้วแต่เขาใช้วิธีทวงพอตอนเดินนี่ไปก็คุยซึ่งได้รู้ว่าเขาทวงทวงให้มันตายไม่ใช่คนตายให้คล้องมันตายเขาทวงเชือกผูกทวงให้มันตายเลยเพราะกิเลสพวกนี้มันมาจากใจไม่ได้มาจากไอ้นั่น ทีนี้ใจมันสู้แต่นั่นไม่สู้ก็ถือว่าหมดกิเลสเพราะมันทวงตายห้าไปแล้วตุ้นผ่านไปแล้วผมไปวันนั้นไปไงไปเดินแล้วไปนั่งอยู่ทั้งวัดเขาอยู่ติดวัดเขาเลยเขาเห็นเขานุ่งแก้ผ้ากันเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าว่าทำไงมันถึงไม่มีอารมณ์บอกทวงเขามีลูกทวง ทวงอยู่ในนี้จนกว่ามันจะเรียบร้อยนะถึงจะปล่อยออกนอกให้มันตายซะก่อนนะมันเรียบร้อยออกนอกเลยมันเกิดสู้ขึ้นใหม่ต้องทวงให้ตายก่อนเออมันก็แปลกนะที่โน้มมันมีทุกรูปแบบมันมีอะไรที่เราต้องไม่รู้อีกเยอะเราไม่เคยเห็นในมีอีกเยอะน่าจะมาไปมากี่คนสักแปดเก้าคนนะอย่างเงี้ยอะไรที่มันแตกต่างไปเลยมีอะไรที่มันเปลี่ยนที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็น บ้านเข้านะคนบ้านเข้ามันตั้งกันเวลาคนตายเนี่ยพันเขาก็ห้ามกันไปเลยจะไกลนั่นนั่นก็ห้ามหัวห้ามท้ายไปเลยบ้านเราต้องใส่ลงให้ดีถึงจะห้ามทําไมก่อนจะมาเป็นเด็กห้ามลัดทุ้งไปใส่ลงแล้วต้องเอาผ้าปิดอย่างดีผ้าเข้าต้องหนีบอย่างดีของเข้าเนี่ยผ้าพันมาเสียบเลยห้ามหัวไปห้ามท้ายเราเชือกผูกหัวผูกท้ายมาเสียบเลย คนตายพอตายมันแข็งมันต้องรีบไปนะพอตายมันก็ไปเลยถ้าผัวตายเมียไม่ต้องไปเผาเมียไม่ต้องไปนั่งงานศพนะไม่ต้องไปคนอื่นเผาไปก็มีญาติเอาไปเผาเมียไม่ต้องไปงานศพบ้านเราเนี่ยถ้าผัวตายเมียต้องไปนั่งรองอยู่ข้างโรงศพของเข้าไม่ให้เห็นกันเลยไปเลยเผาเลยห้ามไปแยกไปเลยตายต้นตายเป็นต้นเป็นเลยไม่ให้ไปเลย เขาเชื่อว่าถ้าไปแล้วก็ได้คนที่อยู่มันจะตายอีกก็เลยไม่ต้องไปเขาคิดว่ามันโรคติดต่อมั้งจริงๆมันโรคติดต่อโรคความตายเนี่ยนั่งๆเนี่ยมันก็ติดกันนะเชื้อเนี่ยมันติดกันนะถ้าเกิดคนใกล้ๆเรากลับบ้านไปตายเนี่ยเราก็ตายมันติดโรคกันโรคตายโรคระบาดตายทุกโรคเรากลัวป่ะล่ะ อยู่นี่มันต้องไม่กลัวเลยไม่มีใครกลัวเชื่อแล้วไม่มีใครกลัวถ้ากลัวตายไปนอนแล้วกลัวนั่งนานนั่นก็เป็นลมตายไปนอนดีกว่านี่เลยไม่กลัวเนี่ยเลยนั่งกันอยู่เนี่ยที่เขาไปเขากลัวตายนั่งได้เป็นลมเป็นแรงไปอดหลับอดนอนเดี๋ยวตายไปนอนดีกว่าเราเอ้าถ้าไม่กลัวตายไปนอนทำไม เออจะมาเมื่อคืนอยู่สว่างเลยเนี่ยกลับไปจนหกโมงเทศมาดึกด้วยดิมาตีสองครึ่งเขาเลยให้ไปสว่างเลยให้ยูก็ยมไปก่อนนี่ถ้าไม่เกรงใจกล้องเขาถ่ายกลับเช้าเลยเนี่ยเคยมีทีหนึ่งเมื่อปีก่อนนู้นเนี่ยเวลานี้เลยเนี่ยเวลาที่มาต้อนธรรมทีเนี่ย แต่วันนั้นมันซ่องทุ่มครึ่งวันนี้ซ่องทุ่มพอดีเทศยันตีสี่เลยนั่งอยู่นี่แหละ7 ชั่วโมงกว่าเลยซ่องทุ่มครึ่งยันตีสี่เลยโยมลุกไปลุกนั่งลุกไปไปไปมามาจะมาก็นั่งอยู่เนี่ยจะลุกก็กลัวโยมจะไปหมดจะไปเข้าน้ำกลัวมามีแต่ใหม่อีกเลยไม่ได้ลุกไป ทนเอาเนี่ยมันก็เจ็บปวดเหมือนกันโยมปวดอาตมาก็ปวดไม่ใช่ไม่ปวดทนมันก็อยู่ได้อยู่ไปเพราะคนเรามันต้องอดทนนะคนจะตายนี่มันโหมันทนมันสู้กันไล่ๆอย่างนะคนจะตายนี่มันจะวกวนความคิดคนตายมาวกวน
คิดหนึ่งไม่อยากตายท่องก็อยากจะอยู่บ้านไม่อยากไปไปก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะคนตายไม่รู้จะไปไหนพยายามก็ไปที่ชอบที่ชอบพอตายแล้วก็ให้ไปที่ชอบชอบอะไรก็ไม่รู้ชอบอะไรอ่ะแต่หลวงปู่ทั้งวันบอกเลยว่าคนจะเป็นเปรตมันมีหลายชนิดทำฆ่าสัตว์ไม่เลิกเนี่ยตายแล้วเป็นเปรตรักข้องวัดนี่เป็นเปรตโลภมากนี่เป็นเปรต เปรตอายุยืนอายุมากไล่ปีไล่พุทธันดรแต่ได้เป็นมันหลวงปู่ทั้งวันมันกลับยากถ้าเป็นเปรตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายแล้วก็อาจจะมาได้บุญเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายพอพวกญาติมันก็ตายมันไปเกิดแล้วมันก็ไม่แผ่เมตตาให้เราไอ้นี่ก็เป็นเปรตไปไอ้นั่นไปครับชาติหน้าก็ไม่เข้าวัดเลยไม่เอาบุญที่ไหนอย่างญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยต้องสร้างพุทธันดรพุทธเจ้าสร้างพระองค์น่ะจนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเคยทำบุญด้วยกันไปวัดด้วยกันญาติมากินข้าวแล้วเอาข้าวไปใส่บาตรพระยังไม่ได้ชั่นเลยโยมชั่นก่อนเลยพอชั่นอาหารไปพอตายก็เป็นเปรตทีนี้พอไปเป็นเปรตแล้วทีนี้ก็เขาตายกันหมดก็ไม่มีใครทำบุญให้เป็นเปรตก็ตกนรกไปแล้วจนมันจะใกล้จะได้ขึ้นสวรรค์แหละแต่มันไม่รู้ไม่มีวิธีไปเพราะมันผ้าไม่มีนุ่งจนมาพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าเป็นดินฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอนุปุพพิกถาเทศนาเมื่อคืนฟังเปล่าอนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาฟังแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าเปรตมันรู้ว่าญาติน่ะรู้ว่าพุทธว่าพระเจ้าพิมพิสารมีบุญได้เป็นโสดาบันแล้วก็เลยมาร้องอยู่ข้างวังร้องห้อยห้วนพระเจ้าพิมพิสารได้ยินครับเอ้ใครมาลองตัวอะไรมาลองอยู่ข้างวังเอ้หรือเจ้าเป็นดินจะมอสวรรคตเลยไปถามพระเจ้าพระเจ้าว่าญาติท่านเนี่ยเป็นเปรตอยู่นานแล้วเนี่ยผ้าก็ไม่มีนุ่งต้องทำบุญเขาจะมาข้อส่วนบุญที่เราทำกันทุกวันนี้เนี่ยทำให้คนตายเนี่ยมันมาลองข้อส่วนบุญต้องเอาผ้าไตรมาถวายพระแล้วเขาเปรตนั้นมี500นะบริวาร9ขออนุญาตพี่น้องมี500คนนะเปรตมี500ตัวเป็นร่างทิพย์ก็ต้องทำบุญ500ชุดคนละชุดละชุดละชุดพระไตร500ชุดนิมนต์พระ500องค์พุทธเจ้าเป็นประธานก็เลยเอาพระไตรมาถวายเอาอาหารมาถวาย500สำหรับพอพุทธเจ้าชาติแล้วก็ให้พรก็ตรวจน้ำให้ญาติที่เป็นเปรตก็เลยได้รับเพราะเป็นเปรตมันอยู่ข้างๆพระเจ้าพิมพิสารเพราะมันอยู่ข้างวังแล้วพอทวดน้ำให้อุทิศบุญให้กับญาติสนิทมิตรให้ญาติเปรตาในอดีตชาติก็ดีชาติปัจจุบันก็ดีเขาให้โมทนาบุญนี้กุศลพ้นบุญที่ทำในวันนี้เปรตมันได้ยินมันเลยสาธุก็กลายเป็นเทวดาเลยนะบุญเก่านะมีอยู่แต่บาปต้องไปกินข้าวนะเลยเป็นเปรตเลยพอทำบุญเต็ดก็ได้เสื้อผ้าก็เป็นเทวดาเลยไปจุติเป็นเทวดาตายไปจากเปรตเนี่ยที่เราเอามาทำบุญกันทุกวันเนี่ยเอาให้พระชักบังสกุลก็ว่างว่าจะได้เราก็ไม่รู้ว่าญาติเรามันชาติไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นเปรตหรือเปล่าก็ไม่รู้พุทธเจ้าบอกได้อย่างเดียวคือเปรตอย่างอื่นไม่ได้คนที่เป็นเปรตที่ตรวจน้ำนะได้เพราะเขาได้ยินพอเขามาอยู่ใกล้ๆตัวเราพอเราโมทนาบุญให้เขาก็สาธุคือบุญจะสำเร็จด้วยการโมทนาเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยเราจะให้บุญเข้าเราต้องไปบอกเขาแม่โมทนาเมื่อคืนฉันไปทื่อสิ้นมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแม่โมทนาบุญนะเนี่ยแม่ได้ยินสาธุเขาก็ได้บุญแต่ถ้าแม่ตายไปแล้วเอากระดูกมาให้พระจากบังตะคุณเอาแม่ฉันเอาบุญให้นะแม่จะได้ยินมาถ้าเกิดแม่มาเดินอยู่นี่ทำไงอ่ะถ้าใครจะรู้ว่าแม่ใครอ่ะเนี่ยหรือพ่อใครอย่าคิดนะว่าคนตายเราจะเป็นคนตายแล้วสูญตายแล้วขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยมาจากคนเนี่ยก็คงมาทื่อสิ้นอยู่นี้นะเมื่อก่อนนะชุดข้าวยังอยู่ชุดข้าวยังอยู่นะเป็นได้หมดพุทธเจ้าบอกเป็นได้หมด
เดี๋ยวถ้ามันเลียคนได้คนนั้นญาติมันเอารู้ที่มันจะเลียใครเอาถ้าเลียทำบุญเลยนะเนี่ยจิตเศร้าหมองมาจากคนเพราะมันมีเขาเรียกที่พระชาพาเขาชักบางตระกูลน่ะเวลาเขาชักบางตระกูลที่เขาทำ พระเผ่าศพทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาไส้สิ้นมาดึงให้พระชักบางตระกูลน่ะไส้สิ้นก็วางแล้วก็เอาพระมาวางบนไส้สิ้นคือเข้าสมมุติว่าสิ้นเนี่ยคนเราต้องมีสิ้นต้องหลักซ่าสิ้นต้องหลับสิ้นคนเวลาจะทําอะไรทั้งอย่างทําพิธีกรรมอะไรเขาจะให้สิ้นพระให้สิ้นก่อนเมื่อเย็นพระให้สิ้นป่ะเมื่อเช้าก็ให้ใช่ป่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนจะสําเร็จได้ต้องมีสิ้น นั่งสมาธิถ้าสิ้นดีสําเร็จสมาธิถ้าสิ้นไม่ดีก็ไม่สําเร็จนั่งไปตั้มวันเจ็ดวันสมาธิก็ไม่เกิดเพราะมันสิ้นไม่ดีพวกบาปกรรมมันก็ปิดบังนิวรณ์ก็ฉาบทาอย่างเดียวเขาถึงให้สิ้นพุทธเจ้าแสดงในอนุปุพพิกถาเนี่ยให้กับพระเจ้าพิมพิสารฟังเป็นคนแรกเลยให้เป็นไม่ใช่คนแรกเป็นเจ้าแผ่นดินที่องค์แรกที่ได้ฟังพุทธเจ้าแสดงธรรม แต่อนุปุพพิกถาคนแรกได้ฟังคือยศคนระบุตรลูกของนางสุชาดาคนที่เขาเอาเข้ามาทุปายาไปถวายพุทธเจ้านะคนนั้นเป็นคนแรกคนลูกชายได้ฟังเป็นคนแรกอนุปุพพิกถาฟังครั้งแรกได้เป็นโสดาบันฟังซ้ำอีกทีได้เป็นพระอรหันต์เลยอนุปุพพิกถาเนี่ยเคยฟังว่าเมื่อคืนก็ฟังไปแล้วเมื่อคืนอาตมาพูดได้ฟังตอนดึกๆโยมไม่มากันเองช่วยไม่ได้ คืนตอนที่เจ้าอาตมาพูดเรื่องอนุปุพพิกถาฟังหลับนั่นฟังยังไงฟังหลับดีมาก นี่ไม่รู้ญาติมันลูกล่านมาปล่อยเลยเนี่ยบอกเป็นมากก็ปล่อยวัดก่อนที่วัดมีพระนู่นน่ะที่บ้านอาตมา มีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เข้าเป็นคนไม่ค่อยเข้าวัดแกเป็นคนไม่ค่อยมาวัดมาก็มาเผาศพทำบุญแกไม่มาแกทำแต่บาปอย่างเดียวคนนี้ที่เคยเล่าเรื่องไปต้มเหล้าที่อินเดียให้ไปต้มเหล้าที่ต่างประเทศน่ะที่ไปติดคุกต่างประเทศน่ะประเทศเข้าเนี่ยโหดนะคุกเข้านะเขาดัดสันดานจริงๆ สองคนพ่อลูกไปทํางานต่างประเทศเขาห้ามกินเหล้าประเทศเข้านะห้ามค่ายเหล้าห้ามกินเหล้าอันนี้ไปต้มเหล้าค่ายเขาจับไปติดคุกกันสามเดือนทุกวันศุกร์ก็ตีสิบสองทีตีด้วยห้างปลากระเบนปลากระเบนทะเลจับให้นอนความละตีสิบสองทีบ้านเราถ้ามีเงี้ยคุกเนี่ยว่างเปล่าเลยไม่มีคนลองเอาไปทํา ถ้ามีอำนาจมันต้องทำบ้านเราเงินหมดสู้นไปกับพวกคนติดคุกเนี่ยแหละบางคนติดเจ็ดครั้งแปดครั้งสิบครั้งสิบสองครั้งคนเดียวติดคุกเขาออกเพื่อนตมานี่มันเข้าตั้งแต่หนุ่มๆทุกวันมันยังเดินเข้าเดินออกเปิดร้านเป็นเภสัชจำหน่ายยาบ้า ทำตัวเป็นเภสัชจำหน่ายยาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนแล้วจบป.4ก็ค่ายได้รวยทุกวันนี้รวยกันเยอะขี่รถคันยี่สิบสามสิบล้านรูปร่างไม่น่าขี่รถอย่างนั้นเลยหุ้นไม่ให้แต่มันรวยเป็นอย่างนี้เยอะพูดไปเขาจะโกรธเราอีกเรื่องของเขา แต่ที่พูดก็คือมันต้องติดคุกแล้วเขาเข้าออกเวลาโทษประหารก็ไปกลัวจะตายแต่ทุกวันนี้เขาไม่ประหารประเทศไทยเขายกเลิกแต่ยังไม่ประกาศยกเลิกแต่เขาไม่ประหารคนแล้วเขาไม่มีการประหารชีวิตมา8 ปีแล้วเดี๋ยวครบอีก2 ปีได้10 ปีก็ยกเลิกไปโดยปริยาย
ทำไมประหารสิบปีก็คือว่ากฎหมายนี้ตกไปยกเลิกไม่มีการประหารชีวิตทุกวันนี้คนมันถึงทำไม่กลัวนะโทษประหารชีวิตติดคุกจริงๆในประมาณ10 กว่าปีที่มันออกกันไหมเนี่ยโทษประหารชีวิตติดไปหนึ่งในสามหนึ่งในสี่เขาปล่อยออกเลยเคยได้ยินว่าที่เขาออกกันมานะออกก่อนกำหนดนะ คือเขาติดหนึ่งในสี่เขาปล่อยหนึ่งในสามสามสิบปีติดไปสิบปีเขาก็ปล่อยคือว่ายกเลิกกันไปพักโทษเขาเรียกพักโทษไม่ใช่ไม่ทำเลยนะออกก็ทำอีกนี่เขาจับเขาอีกก็มีเพราะว่าเนี่ยกฎหมายบ้านเรามันไม่ได้ใช้ศาสนาเอาศาสนามาเป็นกฎหมาย บ้านเรานี้มันแหกศาสนาเลยของเรานี้ห้ามกินเหล้าเข้าพรรษาไข่ไข่ห้ามไข่เหล้าเข้าพรรษาห้ามกินเหล้าแต่ก็ล่วงมันผลิตให้กินแล้วมาบอกอย่ากินอย่ากินเพราะมันไม่เมื่อไหร่มันจะเจริญบ้านเราเมืองเราพูดไปก็ เดี๋ยวก็ตกปากเขาอีกเราอย่าไปพูดของเราดีกว่าคือมันอย่างนี้แหละบ้านเราพุ่งปูต้องวางอยู่ยากต่อไปอยู่ยากตายขึ้นสวรรค์ไปฮะดีกว่าเรามาอยู่อย่างนี้ต้องมาเกิดเป็นคนเป็นผู้เป็นมาเวียนว่ายแต่เกิดมาเกิดเป็นคนยุคหน้าเกิดไม่ได้เลยมากระสั้นยีคนฆ่ากันเหมือนภาคใต้นั่นเลยสว่างมาไม่คิดอะไรคิดฆ่าคนอย่างเดียว เหมือนภาคใต้ทุกวันนะต้องว่างมาก็คิดฆ่ากันอย่างเดียวทั้งกลางคืนกลางวันฆ่ากันทั้งกลางคืนกลางวันต่อไปประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นทั่วโลกพุทธเจ้ามากระสั้นยีจะเกิดในโลกนี้ทั้งโลกเลยคนจะอายุสั้นลงสั้นลงต่อไปในยุคนั้นจะมีคนอายุมีแค่10 ปีมากระสั้นยีทั้งที่อายุมี10 ปียังฆ่ากันเลยมันน่าฆ่ากันมากก็อยู่ไม่กี่วันก็ตายเลย10 ปีอยู่ได้กี่วันเจ๊ บางคนก็อยู่3 ปีที่ปีก็ตายมันน่าฆ่ากันไหมมันน่าจะอยู่ด้วยกันไปแต่คนเราเนี่ยในเมื่อความโลภความโกรธความหลงในตัวโลกมันเข้าครอบงำมันก็ทุกอย่างกูต้องเอาคนเดียวกูต้องเป็นใหญ่อยู่คนเดียวพวกกูต้องเป็นพวกเดียวพวกมึงเป็นไม่ได้นี่ทำให้ฆ่ากันเขาเรียกกามตัณหามันเป็นตัณหาความยาก อยากมีอยากเป็นนี่คือพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าต่อไปมนุษย์มีแค่10 ปีสมัยพุทธเจ้านี่มี100 ปีเขาเรียกกุลียุคต้นยุคนะพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยเขาเรียกต้นยุคคนยังมีบุญเยอะฟังธรรมประโยคนึงก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่พอมาทุกวันนี้100 ปีลด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 ปีตอนนี้ศาสนาผ่านไป2,000 กว่าปีประมาณ2,600 ปี ชีวิตคนอายุหดลงไปแล้ว26 ปีตอนนี้ใครอายุยืนสุดคือ74 74โอ้ยพวกแกอายุยืนเนาะอยู่จนหน้าเหี้ยวเลย74ต่อไป74รุ่นเนี้ยอีก10 ปีไปแล้วจะไม่มีคนอายุ74 75ไม่เชื่อดูไป10 ปีรอดไปแล้วนะจะไม่มีคนแก่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องคนแก่รัฐบาลต้องมาจ่ายเงินเดือนให้คนแก่ แล้วเราจะมาหลอกกินเงินเดือนอะไร600 บาทไม่พอซื้อมากกินละกินเหล้า3 วันก็หมดถ้าคนติดเหล้ามือเดียวเรียบร้อยเงินล่วงมามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าต่อไปมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบ้านเราเมืองเราที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้มันผ่อนคลายเพราะเขาปฏิวัติเดี๋ยวตัวให้มันเป็นประชาธิปไตยใหม่เราดูใหม่ เดี๋ยวดูใหม่ดูจากนี้ไปไม่เกิน10 ปีดูประเทศไทยเดี๋ยวดูใหม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่พูดเนี่ยคือหลวงปู่สังวรท่านพูดให้ฟังว่าต่อไปเนี่ยบ้านเราเมืองเราเนี่ยภัยพิบัติจะเยอะภัยจะเยอะสวดมนต์ภาวนาไว้จะได้รอดตายจะได้อยู่ทำบุญไปนานๆจะได้ไม่ต้องไปแข่งตายกับเข้า เพราะคนเนี่ยมันจะแข่งกันตาย ทุกวันนี้ก็แข่งกันตาย
เรื่องข้างนอกมันเยอะโยมอยู่ข้างนอกโยมจะรู้ดีว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างบ้านเราเมืองเราแต่ต่อไปมันจะเป็นอย่างที่หลวงปู่สังวานบอกเป็นเมื่อนพุทธเจ้าบอกพอมากระสั้นยีเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้านเราเป็นไฟตอนนี้มันก็อยู่กุลียุคแต่ว่ามันตอนเริ่มเข้าตอนปลายแหละมันสองพันกว่าปีกึ่งกลางคือสองพันห้าร้อยปีนี่มันเลยกึ่งกลางมาแล้วก็มากระสั้นยี ก่อนฆ่ากันทุกวันมีเยอะแยะเนี่ยพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่แล้วคนทุกวันนี้ผู้หญิงตัวใหญ่เนี่ยออกลูกมาแล้วมีลูกทุกเศร้าเนี่ยเอาไปเลี้ยงเองแล้วมีพวกใหม่เนี่ยไปให้พ่อเลี้ยงคมคืนตอนนี้เยอะแยะหมดเลยหลวงปู่ต้องว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นบ้านเมืองเราอะไรไม่เคยเกิดมันจะเกิดที่ไม่น่าเกิดก็เกิดท่านบอกมันจะเป็นโยมไม่เคยเห็นอะไรมั่งเคยเห็นผู้ชายตั้มคนแต่งงานกันไหม เคยเห็นไหมผู้ชายกับผู้ชายสามคนแต่งงานกันแต่งกันสามคนผัวเมียเคยเห็นไหมผู้ชายทั้งหมดไม่รู้คนไหนเป็นเจ้าเศร้าตัดผมทรงเดียวกันหมดเลยแต่งกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสามคนผัวเมียเคยเห็นไหมมันน่ามีไหมแล้วมันจะเยอะขึ้นไอ้ผู้หญิงก็เยอะอยู่แล้วผู้ชายดันเป็นผู้หญิงอีก แล้วมันจะไปที่ไหนผู้หญิงมันก็เยอะอยู่แหละผู้ชายยิ่งน้อยเป็นผู้หญิงไปซะอีกแท้ไปได้ผู้ชายกันเองอีกไปใหญ่เลยยิ่งน้อยอยู่เนี่ยคนมันจิตมันวิปลาสหมดแล้ววิปริตทำไมมันถึงเป็นพุทธเจ้าบอกว่าโลกที่มันเป็นกันอยู่เนี่ยผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็อยากจะตัดให้เป็นผู้หญิงไอ้ผู้หญิงก็อยากจะตัดให้เป็นผู้ชาย พิษสิ้นข้อกาเมทำให้เป็นไปตกนรกปีนต้นงิ้วมาแล้วมาเกิดก็มาเป็นหมาก็ถูกตัดถูกตอนเป็นหมามาเป็นคนก็ต้องมาตัดมาตอนเป็นตุ๊ดเป็นเต้าเนี่ยมาจากนี่เนี่ยตอนนี้เยอะ เยอะทั้งโยมทั้งพระเยอะตุดเต้าเนี่ยเป็นไปหมดแล้วนี่มันคือซาตานาเรามันเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วคนจะไม่เอาแล้วมันอาเพศหมดแล้วแล้วจะอยู่กันยังไงคนไม่ได้เอาซาตานามาปกครองบ้านเมืองจะอยู่กันยังไง เอาพวกนู้นพวกนี้เอาเงินเอาทองมาปกครองบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หมดมันอยู่ยังไงมันก็ทะเลาะกันตายพอมันเป็นกุลียุคยุคแย่งกันทำมาหากินยุคกันเป็นแย่งกันเป็นใหญ่กระทั่งโรงเรียนก็แย่งกันแย่งกันเรียนทองเงินไปซื้อเงินวงเงินวัดโกงกันหมดเอาเงินของล่วงมาให้วัดก้าวคืนไปอีก80%ล้านเอาไป800,000ให้วัด200,000 พระก็รับไว้อีกจริงๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าพระรู้เห็นพระประหลาดชิกด้วยโกงเงินเนี่ยพระใจคอไม่ดีนะทุกวันเนี่ยที่รับเงินไปแล้วเป็นแบบเนี่ยต้องรีบออกมาปาดโอ้ยไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องรู้ไม่รู้เขารู้พระนะรู้ว่าเขารู้เรื่องเขาไม่รู้ก็รู้ว่าเขาโกงกันเนี่ยเขาเอาเงินไปเนี่ยมันต้องโกงกันแล้วทําไมมาให้เราไม่ครบให้เราเซ็นต้อง10 ล้านเอาเงินมาให้เราแค่2 ล้าน เอาคืนไปต้อง8 ล้านถ้าไม่โกงมันจะอะไรใช่ป่ะนี่ไม่ได้ว่าพระนะเราเป็นพระเรามีที่เราต้องคิดให้ดีว่าเงินนี่มันคืออะไรเขาก็ห้าว่าเรารู้เห็นเป็นใจแต่จริงๆพระก็ไม่รู้เห็นเป็นใจเขาบอกเขาจะไปวัดอื่นเอาไปวัดจนๆมั่งเป็นเราก็เชื่อเพราะเงินมันได้มาฟรีคิดว่าจะไปวัดอื่นแต่คนปิดคือคนเอามามันปิดแน่นอนเจตนาเป็นเปรตแล้วคิดเงินวัด ต่อไปจะมากขึ้นนี่เป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้คนเราไม่กลัวอะไรเลยบาปบุญคุณโทษไม่คิดถึงวิทยุโทรทัศน์ธรรมะไปเปิดแหล่งก็ไม่ได้มันก็ตัดต้องตอนต้องตัดไฮสตันไว้ดังค่อยๆอย่าไปดังไกลคนจะมาหากินกันพระมาพูดมันก็ นี่ก็เป็นเรื่องของโลกเข้าแต่ที่พูดนี่คือไม่ได้จะว่าเข้าเจตนาอย่าพูดให้โยมฟังว่านี่โลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะ
มันก็เข้ามาในรอบที่ลุงปู่ทั้งวันท่านบอกแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเมื่อลุงปู่ทั้งวันพูดเลยแล้วบ้านเราจะวิบัติเราต้องสวดมนต์ภาวนาไว้เพื่อจะได้รอดตายแล้วก็จะได้สร้างบุญบารมีมาไอ้ตายมันตายอยู่แล้วถ้าไม่ถึงข่าวมันยังไม่ตายแล้วถ้ามันไม่ตายแล้วมันก็จะลําบากที่พูดเนี่ยก็อยากจะให้ ทำตัวใหม่ทำคิดใหม่ทำไม่พาลูกพาล่านเข้าวัดพยายามมาบวชเนนไว้ต่อไปลูกมันเข้าวัดมันก็จะกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะไม่ด่าพ่อแม่ทุกวันนี้ลูกมันเป็นลูกบังเกิดก้าวหมดแล้วลูกจะเอาอะไรให้หมดลูกอะไรให้อ้าปากเป็นให้อ้าปากเป็นให้ลูกก็เลยเป็นคนใจร้อนทีนี้ขัดใจหน่อยโอ้โหยังฟืนยังไฟขัดใจก็ไม่ได้เด็กเนี่ย เป็นพอโลกเนี่ยคนมันใจร้อนพอใจร้อนตามใจเด็กจนเป็นเด็กใจร้อนพอโตก็เป็นคนใจร้อนพอใจร้อนทําอะไรก็ไม่คิดทําไปเลยไม่คิดว่ามันจะบาปมันจะติดคุกเลยไม่กลัวอะไรเลยคนทุกวันนี้เป็นคนใจร้อนแล้วมาโทษโลกร้อนแต่จริงๆคนนี้มันใจร้อนเลยทําโลกร้อน จะกินอะไรก็ได้หมดเลยสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กนะพ่อแม่เลี้ยงลูกกันนะลูกร้องก็แว่ก็แว่แม่ก็บดข้าวพอจะบดข้าวข้าวก็เดือดต้องไปเช็ดหม้อข้าวอีกให้ข้าวเย็นมาบดก็ต้องพักไว้ก่อนเด็กก็ร้องจะกินข้าวร้องไปถ้ามันไม่ไปอุ้มนะบอกอย่าไปอุ้มมันบอกมันได้ขย่ายปอดปอดได้ใหญ่ๆทำไมนี่พอร้องเอานมชงน้ำอุ่นยัดปากแป๊บร้องยัดปากแป๊บ สมัยก่อนไอ้แม่ต้องมาป้อนนมกระเตงกระเตงร้องไปก่อนแม่กําลังจะเช็ดข้าวข้าวจะไม้ต้องดงต้องเอาตูดไปพิ้งไฟตูดหม้อต้องดงต้องใช้เวลาเด็กก็ร้องไปก่อนมันก็เคยร้องก็ไม่ได้ดังใจมันก็ร้องไปเดี๋ยวมันก็เงียบเองเขาไม่สนใจก็เงียบทุกวันนี้เราพอลูกร้องก็โอ้ไม่ต้องดูอะไรดูเด็กมาถือสิ้นดีวัดมาบวชเนน พอเห็นน้าแม่น้ำตาเลียราดแม่ใจคอไม่ดีเดินวนไปวนมาเดียวเอาลูกกลับแหละยังไม่ได้โกนหัวเลยบางคนโกนหัวอยู่ได้คืนเดียวเอากลับแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกเสียเด็กเป็นคนใจร้อนมาทุกวันใจร้อนหมดเลยเชื่อว่าแหละว่ามันจริงๆกินอะไรก็ร้อนหมดเลยกินมาม่าไงไวๆ พอโดนน้ำกินได้เลยบางทีกินก็ละเกี้ยวกรอบกระดกน้ำตามมันร้อนมันไหวนี่ทำให้คนนี่ไม่ขาดความอดทนหมดเลยที่เรามาอยู่วัดนี่เรามาฝึกความอดทนคือมาทนกับความเจ็บปวดทนกับใจตัวเองเนี่ยให้ใจนี่มันเย็นนั่งเย็นเย็นกลายเป็นคนใจร้อนหมดเลยเนี่ยถ้ามาวัดใจมันจะเย็นพอจะด่าใครก็นึกไม่มีสติพอโกรธรู้แป๊บเลยใจเต้นตุ๊บ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 นึกจะด่าไม่ด่าดีกว่า ด่าก็ไม่ได้อะไรด่ามานานแล้วเลิกด่าแล้วเราพอคิดงี้มันก็มาโกรธขี้เกียจด่าก็เลยไม่ด่ากลายเป็นคนไม่ด่าเลยพอเราด่าลูกก็ด่าทําไมก่อนเนี่ยเขาบอกจะดูหนังจะไปครอบผู้หญิงเนี่ยให้ดูแม่ถ้าอยากจะให้รู้แน่ๆว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นยังไงไส้ธาตุมันเป็นยังไงเชื้อชาติมันยังไงไปดูยายมันถ้ายายมันด่าแม่มันด่าลูกไม่เลือกตอนนี้มันอายเรามันไม่ด่า มาอยู่สักปีเดียวออกลูกคนเอาละชัด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 เพราะเชื้อมันมีมันฟังทุกวันเพราะแม่ยายมันด่าประจํามันด่าเป็นแต่มันยังไม่ด่ามันอายเราคนเราที่มันอยู่ด้วยกันมีความทุกข์มันอายกันเขาเรียกอะไรเกรงใจกันมันคนรักกันไม่ไหมนะเห็นไหมมันก็อดทนอะไรก็ดีหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเฮากระโดดเตะมาหรือปลี มึงไม่เคยเห็นคนช่วยหรือไงอยู่กันไปอยู่กันไปมีลูกคนพอมาเฮาโดนเตะเมียมึงเดินไงให้มาเฮาอ่ะมันเป็นอย่างนั้นคนมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าใจมันร้อนมันอะไรก็ฝึกมาร้อนหมดเลยต่อไปเราจะเห็นอย่างเงี้ยมันเยอะทุกวันนี้เตะเมียยอมความได้เตะมากนะติดคุกนะอย่าทำเป็นว่าไป
ทำลายม้าเนี่ยมันยอมความไม่ได้เป็นคดีอาญาท่อนแจ้งความก็ไม่ได้แจ้งไปแล้วต้องติดคุกวันก่อนนะเห็นข้าวมันออกหน้าหนึ่งเลยไหมเลี้ยงม้าบังแก้วไว้ตัวใหญ่ไปจูงม้าออกมาม้าพักกัดกัดมือก็สู้กับม้าม้าตัวเองนั่นเองสู้กันไปสู้กันมาล้มก็ไปทับม้าไว้ไม่รู้จะทำไงเรียกไอ้คน ลูกน้องมาเขาไม่มาทักทีก็เลยนั่งทับม้าไว้ม้ามันพลิกตัวออกมาได้มันกัดลูกน้องเลยเล่นพวงสะว่านเลยคาดลิดปากม้าไปเลยไม่ตายนะนอนโรงพยาบาลเละมันม้ากัดเละหมดเลยเลยมันเลยร้องเรียกลูกน้องเลยได้ยินเพราะมันเจ็บสุดขีดเลยร้องสุดขีดเลยคาดติดปากม้าไปเลย ฟันมันคมหน้าดูเลยม้าบางแก้วนี่เรื่องจริงนะข้าวอยู่หน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ม้วนซื่นนี่เนี่ยทุกวันนี้ม้าเป็นใหญ่แล้วใครไปตีม้าไม่ได้มีเรื่องม้าเป็นใหญ่ไปแล้วมีกฎหมายคุ้มครองใหญ่คนก็หนีหมดต่อไปเนี่ย เขามีอาตมายังคิดนะคิดเล่นๆแล้วต่อไปมู่ก็กินไม่ได้นะมันทารุณสัตว์เขาห้ามนะเขาออกพรบมาต่อไปพวกทารุณสัตว์นะพิษหมดไม่หมดต่อไปกินอะไรไม่ได้ก็ดีเหมือนกันมูเห็ดเป็ดไก่ฆ่าไม่ได้นะทารุณสัตว์ติดคุกซ่องเดือนปรับซ่องหมื่นตีหมื่นนู่นนะตีเมียยอมความได้ตีม้าไม่ได้นะผู้ชายจำไว้นะไปเพื่อตีเมียเมื่อก่อนตียอมความได้ไปตีม้าเขานะเสร็จเลยเขาบอกม้ากัดเนี่ยเจ้าข้องเจ้าข้องเนี่ยเจ้าข้องม้าเนี่ยก็มาเสี้ยเงินยอมความได้แต่ถ้ากัดม้าเจ้าข้องไม่ยอมเจ้าข้องยอมก็ยอมความไม่ได้มันเป็นผิดกฎหมายปรับ40,000ติดคุกซ่องเดือนเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็มีอะไรแปลกๆเนี่ยมันก็คิดแล้วมันก็แปลกๆแต่มันก็ดีเพราะคนทุกวันนี้มันคาดเมตตา ทำอะไรก็ใจร้ายใจดำทุกวันนี้แถวสะกอนไม่มีม้ากินแล้วสมัยก่อนไปตลาดนี่มันจะมีเต็มหมดแพงสมัยไปสร้างวิญญาณมันตัดเอาตีนออกม้าตัวมันผ่าเป็นผ่ากลางแล้วผ่าสี่ตัดเป็นสี่ชิ้นตัดตีนม้าออกถ้าบอกอะไรบอกตุ้นตุ้นแล้วตีนไปไหนตัดทิ้งแล้วบอกไม่เห็นตีนจะรู้ได้ไงมันตุ้น สกลน่ะเขาไปทำแต่ท่านี้วิญญาณมันวางค่ายเนี่ยเอาไปจ้างคนงานไปหว่านเขามาทำงานน่ะหว่านให้คนสกลนครน่ะมาทำงานเราจะเลี้ยงมู่มันรับมันไม่เอาบอกเอาม้าข้อม้าซ่องตัวละ200ซื้อตลาดเขามีทำค่ายก็เลยให้มันซื้อให้มันซ่องตัวมันบอกอร่อย แต่จริงๆพุทธเจ้าไม่ให้กินเพราะว่ามันมีเชื้อบ้าถ้ามันบ้าขึ้นมาเราก็บ้านะพอเชื้อไม่ตายทําซุปก็ไม่ได้พุทธเจ้าถึงห้ามพระภิกษุชั่นม้าเนี่ยเนื้อม้าเนี่ยห้ามนะจะเป็นลาบเป็นก้อยไม่ได้ทั้งนั้นทอดก็ไม่ได้เนื้อม้าห้ามพิสุก็คงจะเป็นเชื้อบ้านะก็ห้ามเดี๋ยวกลัวบ้าไปก็ถึงห้ามนะ วินัยมีไม่ให้ชั่นเนื้อมากเราจะรู้ได้ไงทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เขาไม่ฆ่าทำไมก่อนเขาฆ่าเยอะมันก็ญาติกันทั้งนั้นแหละจริงๆมากก็ญาติเรามันก็ธรรมดาเนี่ยเขาก็มาปล่อยเขาเอาญาติมาปล่อยวัดเยอะเยอะเลย มันก็รบกวนเวลาเราจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมันก็เดี๋ยวก็เห่ามั่งกัดกันมั่งวิ่งเบียดคนนู้นเบียดคนนี้มั่งก็เป็นกรรมด้วยมากก็จะมีกรรมไปขัดขวางสมาธิจิตจะสงบมากดันวิ่งชนเนี่ยมันก็เป็นกรรมนะมากก็มีกรรมเพราะกรรมนี้เป็นอะไรที่ละเอียดมากกรรมนี่มันละเอียดเพราะว่าคนเราเนี่ย ที่มาทำเนี่ยก็เรียกสร้างกรรมสร้างกรรมดีใส่ตัวกรรมไม่ดีเราก็ไม่ทำ
เพราะคนที่เดินทางพอตายไปแล้วมันมีกรรมเนี่ยพาไปเรียกสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปโบราณว่าสี่คนห้ามคือดินน้ำไฟลมมันห้ามแต่ทำไมก่อนสุพรรณจะห้ามโชคก็ต้องห้ามสี่คนเขาไม่ห้ามต้องคนทีเดียวมันห้ามต้องคนก็สี่คนเมื่อในทัดเนี่ยสี่คนห้ามสามคนแห่ก็ความโลภความโกรธความโลภมันแห่เราไปทั่วมีเรื่องมีราวทุกวันนี้มีแต่ทุกข์ก็ ให้สร้างคนมันแห่เราไปโลภมากความโกรธความลงตัวเองลงว่าเราอยู่นานลงว่าทุกอย่างเป็นของเราลูกเราพวกเราเนี่ยลงก็แห่เราไปหนึ่งคนนั่งแค่ก็จิตเรานี่แหละทุกไอ้พวกนี้แห่ไปจิตเราเนี่ยตายแล้วมันก็แห่ไปสองคนพอไปพอตายแล้วมันก็ผ่าไปต้องคนผ่าไปไปเกิดที่ไหนเราไม่เนี่ยผ่าไป บาปกับบุญนั่นพาเราไปที่ติดใจเราไปคือบาปกับบุญก็ต้องให้ทำบุญเยอะๆบาปทำน้อยๆเพราะว่าไงเวลาตายนี่มันจะบาปมันจะมาก่อนโยมประบาลมามีปัญหาเลยนะถ้าโยมมาทูตมาเพื่อนอาตมาเนี่ยอยู่ด้วยกันสมัยนานแล้ว30 ปีอยู่รถขับรถ พ่อมาตามให้ไปบวชแต่มันมีเมียพอจะไปบวชเมียท้องแก่ก็เลยพัดไว้ก่อนพ่อมาตามก็เมียท้องแก่ออกลูกพอมันตัดสินใจว่าจะบวชเมียท้องอีกอ้าวไม่ได้บวชอีกท่องหนไม่ได้บวชครั้งสุดท้ายมันบอกว่าจะบวชมันพูดเปลยๆว่าปีนี้จะบวช เราก็บอกเฮ้ยบวชก็บวชเลยไม่ต้องพูดบวชไปเลยพอมันเลยมาแล้วคนเราพลาดบ่อยไม่ดีนะอยู่วันหนึ่งมันนอนเปิดไฟเดินผ่านบ้านมันกลางคืนเปิดไฟตีสามตีสี่ก็เปิดไฟเห็นเปิดมาส่องวันเราก็เลยเข้าไปถามเฮ้ยทำไมนอนเปิดไฟวะนอนไม่หลับไม่รู้ใครมายืนมองอยู่นะนั่งอยู่บนคือนะ นั่งบนหลังคาบ้านบนคือนะตรงไอ้ตรงกลางบ้านมันจะมีคือไม้เป็นไม้นั่งห้อยข้ามองมันอยู่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเอาเฮ้ยแกจะตายเนี่ยแกรีบบวชเลยเนี่ยเข้ามาเอาแกนะเราไปมองก็ไม่เห็นเราไม่เห็นเมียมันก็ไม่เห็นเมียมันก็บอกไม่เห็นไม่เห็นมีใครพี่พันเห็นคนเดียวเนี่ยมันจะมาเอาแกโยมมาทูตมาแล้วเนี่ย แกต้องบวชเลยนะไม่บวชตายมันเลยตัดสินใจบวชมันจะไปส่งลูกเมียอยู่บนบอกได้จะไปอุบลเฮ้ยไม่ต้องไปแกต้องเข้าวัดเลยเนี่ยเข้ามาคอยแกนะถ้าแกไปแกอาจจะไม่ได้มาบวชมันก็จะไปบวชเดินไปที่อู่รถมันเดินตัดหน้ารถเป็นรถเมย์ให้คนขับมันอยู่ทางขวา มันเดินตัดมาทางซ้ายต้องมุมกระจกรถมันสูงมองไม่เห็นมันเตี้ยมันสูงประมาณ160หัวมันไม่โผล่กระจกไอ้นี่เขาเลื่อนรถมันก็เหยียบเลยมันรถมันทีเรียบๆมันก็เอ้ยรถเหยียบอะไรมันก็ลงมาดูอ้าวอยู่บนระอกเลยรอทับอกอยู่มันก็ลงจากรถวิ่งไปเลยไอ้คนขับทิ้งเลยนี่เลยทิ้งไอ้คนนี้นอนอยู่ใต้รอเลยไอ้ขาล่างมาเอ๊ะมันไปไหนทำไมมันไม่ไป ไอ้คนนี้จอดทำไมมาดูอ้าวคนนอนอยู่ใต้ทองเพื่อจะมานอนตายอยู่ใต้ทองตายเลยไปเผาเนี่ยวัดสระแดงอยู่ตะลิ่งชันเนี่ยแถวพุทธมณฑลเนี่ยบ้านอยู่นี่เป็นเพื่อนกันไม่ได้บวชเลยอีดอนจะบวชดันมีเมียน้อยไอ้เรื่องมันไปมีเมียน้อยมันก็เขาก็เลยจะเอามัน พอพลาดบวชมาตลอดแล้วไปมีเมียน้อยเมียน้อยดันมีลูกอีกเมียออกลูกใหม่ที่จะบวชเนี่ยเมียน้อยออกลูกเลยจะพาเมียล่วงไปไว้บ้านมันจะบวชเลยเมียเลยส่องคนเลี้ยงลูกกันเองเลยนี่ไม่ได้ช่วยเลยทีนี้เมียล่วงก็เลี้ยงไปส่องคนเมียน้อยก็เลี้ยงไปคนแบ่งกันเลยทุกวันนี้จะมา ทำบุญอะไรนั่งสมาธิก็ตรวจน้ำให้ทุกวันนิสัยดีเป็นเพื่อนกันนิสัยมันดีใจเย็น
เป็นคนพูดง่ายไม่เลี้ยงมากไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปถ้ามันพลาดอยู่เรื่องบวชเรื่องเดียวตายเลยนี่ถ้าใครเป็นแบบนี้จําไว้นะเพราะทำไมอาตมาถึงรู้ว่าคนจะตายมีคนมารับเพราะคนแถวบ้านอาตมาเป็นแบบนี้พออาตมานี่ก็มีคนมารับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ญาติกันชื่อตระกูลเขาก็มารับแบบนี้ เราตายไปด้วยทีนี้ที่เขารับแล้วที่กลับมาบอกเราเพราะเขาฟื้นฟื้นถึงมาเล่าว่าเขาไปไหนมาเขาไปขึ้นศาลเป็นศาลใหญ่ศาลายังใหญ่มีคนตัวใหญ่คือโยมบาบาลนั่งอยู่นั่นเปิดสมุดดูเขาจะบอกว่าใช่ไม่ใช่บอกเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่ตระกูลเนี่ยเขาตายตายจนเมียก็ท้องจะออกลูกตระกูลก็ตาย ตายเมียก็ปวดท้องชาวบ้านเขาก็มาดูเฮ้ยไอ้คุณตายเขาก็เลยคุยกันเฮ้ยจะเอาคนตายหรือคนเป็นเขาตกลงเอาคนเป็นก่อนก็เอาออกลูกก่อนเขาไปตามหม้อตำแยทำไมก่อนไม่มีโรงพยาบาลเอาหม้อตำแยมาช่วยกันทำคลอดก็อยู่ไฟอยู่กับโจมไฟก็นอนกระดานแผ่นเดียวถ้าคนโบราณจะเข้าใจเรื่องกระดานแผ่นเดียวอยู่ไฟก็เลยตะคุณคนที่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องคนออกลูกเขาก็ต่อลงงัดฝ้าบานมาต่อลงทำไมก่อนก็จะต่อก็เอาฝ้าบานมางัดมาทําลงก็เลยเอาตะพูนใส่ลงก็ไปพระไปสวดเมียก็เข้าไฟแล้วจะเผาแล้วใบ้ตะคุณฟื้นอยู่ๆมันดังกุ๊กลงดังกุ๊กทำไมก่อนลงเนี่ยเขาจะเอาผ้าข้าวอย่างที่เราพาดบ้านน่ะแต่พื้นมันใหญ่ปิดแล้วก็เอาไม้เน็บ ไม้ไม้พายผ้าซีกแล้วก็เน็บเน็บไปเรียกคีบไอตัวคีบผ้าน่ะแต่เขาเอาไม้ทำเขาก็คีบไว้ก็ดังกุ๊กผ้ากำลังสวดก็คิดว่าสงสัยพี่จะเหียนเรามั้งก็รอจนเขาผ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปเผาเอามาเปิดผ้าออกอ้าวนอนตาแป๊ว ปากประงาบประงาบจะกินน้ําแต่ไม่มีเสี้ยงตายไปสามวันแล้วถ้าเป็นสมัยนี้เรียบร้อยพวกสตาฟสมัยงานก็ยัดเขาตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเป็นน้ําแข็งนั่นไม่ตายคนสมัยก่อนที่มันฟื้นเนี่ยตึ้งมาพูดให้คนฟังคนก็ตึ้งทําบุญกันคนสมัยก่อนทำบุญเพราะมีคนฟื้นมาพูดเหมือนกันเลยไปที่เดียวกันมาตะคูนก็ประงาบประงาบก็ สมัยก่อนก็จะมัดกระสั่งมัดมือมัดคอมัดเท้าเคยเห็นไหมเขาเรียกมัดกระสั่งตามต่างจังหวัดจะมีทุกวันนี้มีแล้วก็จะเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้คนตายนอนพนมมืออยู่มีดอกไม้ทุบเทียนด้วยเคยเห็นไหมสมัยก่อนทุกวันนี้นอนน้ำมืออย่างนี้ไม่ได้ทําอะไรทั้งหมดสมัยก่อนเนี่ยเอาดอกไม้ใส่เพื่อจะให้มันไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนดาวดึงแล้วก็เอามาใส่ราชรถวนเมนิก ก็ให้พระจุงใส่สิ้นจุงวนเมนอีกสามรอบไปถึงจะเอาขึ้นไปเผาเขาบอกคนตายต้องมีสิ้นที่จะไปดาวดึงได้ต้องมีสิ้นจุงไปก็เลยให้พระจุงวนเมนเพื่อจะไปดาวดึงคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่าคงจะจุงพี่คงไม่คงพี่คงกลัวพระมั้งคงจะตามพระแล้วมั้งคนก็คิดกันยังไงคิดว่าพี่ต้องตามพระอยู่โรงพยาบาลก็เอาพระไปจุงมาคิดว่าพี่ต้องมาวิญญาณต้องมากับพระ ห้าว่าพี่กับพระเป็นเพื่อนกันซะอีกเอาพี่ตามพระก็เป็นยังไม่ตามพระตายจะไปจุงมันจะตามอะไรมันไปเกิดแล้วคนมันเชื่ออย่างนั้นแต่จริงๆเขาสมมุติว่าคนตายต้องมีสิ้นเอาพระไปจุงเพื่อคนทั่วไปที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีสิ้นกันเลยพระนี่มันมีสิ้นแล้วสิ้นเยอะด้วยต้องส่องรอยยี่สิบเจ็ดเขาเนี่ยน่าจะจุงคนตายขึ้นสวรรค์ได้ก็เลยเอาใส่สิ้นพวกกระจุงไปน่าจะมีสิ้น ห้ามคามห้ามทำเลยนะห้ามเยียบเลยไส้สิ้นอย่าเดี๋ยววิบัติทื่ออีกทื่อสิ้นนั่นอีกไอ้สิ้นนี้ไม่ทื่อไปทื่อไส้สิ้น คนมันไปนู้นแล้วไปคนละเรื่องเลยก็เอามาวนเมนแต่คูนนี้ก็จับโยกออกมาก็ตัดไอ้ที่ก็ผูกมือผูกคอก็คือผูกเนี่ยเขาเรียกมัดกระสั่ง มัดแล้วเขาจะทำห่วงไว้ที่มือในห่วงหนึ่งที่คอห่วงที่เท้าห่วงหนึ่งเวลาจะเผามวลเมนเต้นก็ว่าเขาเอาน้ำมะพร้าวผ้าเขาจะราดหน้าคนตาย
แล้วเขาจะตัดห่วงนี้ออกห่วงมือก็คนแต่งงานกันนี่มันผูกข้อมือกันห่วงนี่มันไปไหนไม่ได้ผมมีเมียก็ห่วงเมียพ่อห่วงพ่อห่วงพ่อห่วงเมียก็พอจะตัดพอจะเผาเขาจะตัดทิ้งตัดทิ้งไม่เอาแล้วเมียก็ไม่ห่วงพ่อก็ไม่เอาไปคนเดียวดีกว่าเขาก็ตัดให้เลยใส่สิ้นคือมัดกับสร้างเหมือนเส้นใหญ่ๆแบบนิ้วก้อย ที่คอนี่คือมีลูกห่วงลูกเขาก็จะตัดให้คนดูนะวันเนี้ยฉันไม่เอาแล้วลูกฉันก็ไม่เอาฉันไม่ห่วงมันแล้วตัดห่วงจริงเลยเพราะคนสมัยก่อนพอลูกโตหน่อยขี่คอนั่งเดินกันเทิงเทิงเทิงสมัยก่อนมันไม่มีรถเข็นอย่างทุกวันนี้เขาให้นั่งคอไปได้พ่ออุ้มก็นั่งคอไปทําไมอุ้มก็เข้าเอวเขาบอกอย่าไปเข้ามันจะฆ่ามันทั้งเด็กทำไมผู้หญิงมาให้อุ้มเขาว่าเอวเด็กฆ่าทั้ง โบราณพอให้ขี่คอเลยคอมันเล็กหน่อยจะได้ไม่ทางเขาเลยมาตัดก่อนจะพ่อเขาตัดที่มือที่เท้ามีห่วงหนึ่งเขาก็ตัดเขาก็ผูกโยงกันไปหมดเลยที่เท้าก็ทรัพย์สมบัติในบ้านช่องเรือนชานที่เราห่วงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพอตัดพอจะพ่อเขาตัดกูไม่เอาแล้วบ้านเบิร์นกูไม่เอาแล้วไม่ห่วงใครทั้งหมดไปดีกว่าจับความนาปึบ หันล่างให้เลยไปป่าช้าไปไม่กลับหันหน้าไปแล้วหันล่างให้เราโบราณเขาสมมุติอย่างนั้นเราก็ดูไปก็กลัวเองเข้าเขามัดพี่ไว้ไม่ให้ลอกคนไปเผ่ามันนอนไม่หลับอีกกลัวพี่จะสะกดไม่อยู่กลัวสัปเหร่อสะกดพี่ไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆเขาสมมุติให้เราว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ สิ้นนี่ก็ต้องมูลคนมีสิ้นดอกไม้ทุบเทียนใจมือเพื่อให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์จันทาวดึงผมมีเจดีย์มีมวยพ่อมอยู่พุทธเจ้าวันที่ออกบวชตัดพ่อมที่แม่น้ำมโนมาเอามีดตัดพ่อมเล็กพระขั้นตัดมวยพ่อมแล้วเสี้ยงทายว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นโยนขึ้นฟ้าไปเลยถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าก็อย่าได้ตกลงมาถ้าไม่ได้เป็นก็ขอให้ตกลงมาพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมาใส่แล้วไป เนรมิตเจดีย์อยู่บนดาวดึงชื่อพระเกศแก้วจุฬามณีก็ทุกวันนี้ยังอยู่ดาวดึงในวันพระเขาก็ยังเวียนเทียนกันอยู่ที่นั่นเทวดาเขาเวียนเทียนพุทธเจ้ากันอยู่ที่มวยพ่อมนะพวกเราก็เวียนเมื่อวานเนี่ยเวียนก้องพุทธเจ้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเวียนกันเมื่อวานนะต้อง3 รอบ3-4 รอบนั่นแหละนี่คือที่เขาสมมุติมา คนตายต้องมีสิ้นมันถึงจะไปดาวดึงนี่ยังโยมเนี่ยตายไปดาวดึงแต่อย่าไปคิดมากเวลาจะตายสร้างขั้นต้องดับคือจิตที่คิดอยู่เนี่ยต้องดับอย่าไปคิดมันจะตายอยู่แล้วก็ตายไปไม่ต้องไปคิดเพราะมันจะไปได้ร่างใหม่เราคิดว่าคนตายก็มันเสียดายจริงๆมันไม่ได้ตายคนเนี่ยมันตายตากายใจมันตายที่ไหน ตายแล้วมันยังคิดมันยังไปเกิดอีกเชื่อไหมว่าคนตายแล้วเกิดเชื่อไหมเคยเห็นพี่ติดเหล้าไหมล่ะเคยเห็นไหมตายแล้วก็ติดเหล้าไอ้คนติดเหล้าเนี่ยเวลามันติดแล้วไม่เลิกตายมันก็ติดเพราะจิตมันติดไปจากตอนเป็นคนตายเป็นพี่มันก็เป็นพี่ติดเหล้าเชื่อไปเข้าคนนู้นเข้าคนนี้ข้อกินเหล้ากินหัวหมูสูบบุหรี่เคยเห็นปะ ที่เขาว่าเรียกเจ้าพ่อเจ้าพ่อเนี่ยทำตัวเป็นเจ้าพ่อจริงๆพี่เลร่อนไม่มีที่กินไปทำตัวเป็นเจ้าพ่อบางทีบอกว่าเป็นนู้นเลยพญานาคพญานาคไม่ใช่ไม่ได้พญานาคเขาไม่มาสูบยากินเหล้าหรอกพวกนี้พวกพี่เลร่อนเขาเรียกซ้ำประเวสีได้ร่างเป็นทิพย์เชื่อไปเข้าซิ่งคนอื่นกินเหล้าไอ้คนทุก ถูกเข้าสิ่งก็เมาพอเขาออกไปแล้วเมาเดินแอนไอ้เจ้าพ่อออกไปแล้วก็ได้แค่เมื่อคนติดเหล้าติดยาเนี่ยจิตมันไม่ได้เมากายมันเมากายไม่ได้ติดจิตมันติดนี่เขาเรียกพี่มันนี่จริงไอ้ที่เขาเข้าทรงในเรื่องจริงเขาไม่ได้โกหกหรอกเพราะอาตมาเคยเห็นแม่อาตมาเคยเป็นมาก่อนถึงได้รู้ไงเขาจับเป็นคนทรงไงแต่ไม่ยอมเป็นมันในสิ้นยอมตายเพราะสิ้น ไม่ยอมเป็นคนส่งเพราะคนส่งต้องกินเหล้าสูบบุหรี่พ่อไอ้พี่พวกนี้มันมาทำคนเที่ยมด
ไอ้ตอนเป็นคนก็ตัวเองก็ทําเสี้ยไปทําให้คนอื่นเสี้ยตายเบาไอ้สิ่งไม่ดีไปให้คนอื่นอีกเนี่ยมันดีไหมล่ะมันมีนะนี่เรื่องจริงนะเคยเห็นมาแล้วพี่ติดเราพอคนตายมันตายแต่ตัวเผ่าไปแล้วพี่มันยังไปเข้าคนอื่นอีกไปกินเหล้าสูบบุหรี่มันต้องเลิกก่อนตายจิตมันจะได้ไม่ติด เมื่อเราเนี่ยจะไปติดลูกติดล่านติดบ้านมันต้องสละก่อนตายถ้ามันไม่สละออกจิตมันก็ไปบ้านเดี๋ยวพวกก็มาปล่อยวัดอีกมันออกเยอะมาโตวัดเกิดติดบ้านโตวัดมาไล่กัดกันอีกมาเจอศัตรูเก่าอีกไม่ต้องละกัดกันนัวเลยนี่มันเกิดนะนี่เรื่องจริงนะนี่เวลามันน้อยจะเลิกแหละ ถ้าไม่งั้นจะเล่าเรื่องคนเกิดเป็นม้าให้ฟังม้าเกิดเป็นคนม้านี่แหละตายจากคนคิดถึงม้ากลายไปเป็นม้าพอตายจากม้าไปอยู่กับพระจิตดีอยู่กับพระคิดถึงพระจิตเป็นบุญตายแล้วไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงลงจากดาวดึงลงมามาเกิดเป็นเศรษฐีอยู่เมืองอินเดียเนี่ยชื่อโคสกะเศรษฐี เนี่ยมาจากคนทีแรกเป็นคนจนแล้วมาตายนี่ถึงมากกินดีอยู่ดีเลยเข้าท้องมากพอไปอยู่กับพระรักพระทําบุญได้ทําบุญตอนเป็นมากไปเป็นเทวดาบนสวรรค์คนเนี้ยมันตายแต่ตัวเราก็คิดว่ามันตายมันคืนสู่ธรรมชาตินะร่างกายมันมาจากธรรมชาติมาจากนี่แหละพวกข้าวพวกนมเนี่ยมันก็กลับไปที่เดิม ไอ้ที่เราร้องไห้นะมันจิตมันไปผูกพันกับเรื่องเก่ามันไปได้ร่างใหม่เขาก็ไม่ห่วงเราเราก็ไม่ห่วงเขามันคนละคนไปเป็นม้าอยู่ที่บ้านดิมดีก็กดด้วยกระบองมันลักกัดไก่กดหมับเขาให้ที่แท้ทีแรกตอนตายโอ้ยร้องไห้แทบจะขาดใจพอเป็นม้ากดกับบานเขาให้เนี่ยพอมันเปลี่ยนร่างแล้วเราก็ไม่รู้ไอ้คนเดิมไม่รู้ว่าแม่เรานะ แท้เขาห่วงเราก็เลยมาเกิดอยู่กับเราเราก็ไม่พอใจอีกตอนเป็นแม่ก็ไม่ค่อยเลี้ยงพอเป็นม่าจะเลี้ยงได้ไงนะเป็นแม่ยังไปไว้บ้านคนฉลาดเป็นม่าก็ต้องตีหัวเลยพอเปลี่ยนร่างแล้วมันไม่จํากันไม่ได้แล้วจิตไม่มีใครรู้ได้ว่ามาจากไหนก็ในเมื่อเรายังคิดไม่หยุดเนี่ยนี่แหละเราต้องเกิดพุทธเจ้าที่เขาเรามานั่งสมาธิเพื่อให้จิตมันหยุดคิดพระอรหันต์คือเขาไม่คิดแล้วคิดก็ไม่ปรุงแต่งคิดมันคิดอยู่แต่เขาไม่ปรุงแต่ง ไม่คิดว่าปรุงแต่งจะต้องไปนั่นจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้มามันดีอย่างนั้นมันมีข้าวกินไม่ต้องทํางานเนี่ยเรียกปรุงแต่งตายแล้วเป็นมาเรียกจิตเศร้าหมองห่วงทรัพย์สมบัติถ้ามีทรัพย์อยู่ห่วงก็เป็นพวกนี้นี่คือสัจธรรมคือความจริงที่พวกเราต้องรู้มาอีกครั้งหนึ่งการปฏิบัติจะรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็เชื่อเรื่องพวกนี้ เพราะมันจะมีดวงธรรมดวงปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติทําให้เราเชื่อพอเราปฏิบัติไปเนี่ยธรรมะมันจะเกิดนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยธรรมะจะเกิดทุกคนแหละอารมณ์ธรรมต้องเกิดต่อไปโยมก็พูดธรรมะได้นะพูดไม่มีหมดเราถ้าธรรมะมันเกิดนะพูดได้เป็นคืนเป็นวันพูดไปเรื่อยพอเราปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ธรรมมันจะเกิดเกิดมันก็จะเทศให้ตัวเองฟังก่อน มันก็จะเทศไปแหละนั่งเทศเดินเทศอยู่งั้นจนกว่าเราจะรู้ไปท่ามครูบาอาจารย์ว่าเอ้ยมันอารมณ์ธรรมเทศไปเลยหันหน้าเขาต้นไม้ก็เทศเลยเทศต้นไม้ฟังไปก่อนอย่าไปเทศในคนฟังเราปฏิบัติไม่เทศเขาฟังเดี๋ยวเขาห้าวเราบ้าที่แท้เรานั่งคุยคนเดียวเนี่ยเขามาเจอเขาห้าวเราบ้าเนี่ยธรรมะมันจะเกิดนะมันจะเกิดอยู่ในใจเราเนี่ยอาตมาเมื่อก่อน ทำไมอายุ20พอนั่งธรรมะเกิดมาล่างๆนี่นั่งไม่เกิดเดินเกิดพอเดินในธรรมะเกิดตลอดเดินเทศตลอดไม่รู้ทำอะไรมันเป็นมันเองแล้วมันก็จะดับมันเองพอเลิกเดินก็ดับแล้วจะมาพูดลืมหมดแล้วมันเกิดอยู่อารมณ์เดียวที่เราเดินอยู่นั่นออกจากตรงนั้นมาลืมหมดเลยที่เราเกิดเอามาพูดไม่ได้เลย คนละเรื่องเลยแปลกอาจารย์ปฏิบัติไปโยมจะเกิดขึ้นมาเองอารมณ์พวกนี้
ปีติเกิดเมื่อไรเลยผมก็เข้าใจเลยว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องคนตายเป็นมากเป็นคนมีจริงทําสมาธิให้เกิดจิตสงบครั้งเดียวโยมรู้เลยโอ้นี่จิตเหล่านี้มันแยกกับกายได้เนี่ยหยุดคิดก็ได้จะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เอ้าทําได้นะวิธีหยุดก็คือภาคจิตออกมาก่อนให้มาอยู่กับกายก่อนอยู่กับลมก่อนเนี่ยอยู่ที่พรมโคเลฟันนั่งนี่ เนี่ยวิธีจะทําให้จิตสงบเรียกสมถะอย่างจิตให้สงบวิปัสสนาก็พิจารณาร่างกายไปว่ามันเป็นธาตุมันไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีเราไม่มีเข้ามันอยากดินน้ำไฟลมงอกงามมันจะเข้าสู่ขนมสดเป็นปุ้ยเลี้ยงให้มันเจริญงอกงามมันก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเหมือนผักแก่ต้นก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงพวกเรากินไปมันก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงตายไปในที่สุด คือเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้จิตมันมีปัญญาเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็ต้องมีดวงธรรมดวงปัญญามันจะเกิดถ้านั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะถ้าเข้ามาถึงขั้นนี้มันจะรู้ขึ้นมาอีกถ้าแค่ใส่บาตรหลักซ่าสิ้นใส่บาตรเนี่ยอย่างต้องไปอีกนานมันยังต้องเข้ามาให้ถึงสมาธิให้ได้มันจะขึ้นมาเลื่อนขั้นมาอีกขั้นหนึ่งอันนี้แหละใครพูดอะไรเชื่อเลย อ่านหนังสือก็เชื่อทำไมก็อาตมาอ่านหนังสือก็ไม่เชื่อใครมาพูดมันก็เชื่อแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทุกวันนี้เชื่อมันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเชื่อเต็มเลยว่ามาได้มาจากคนมาจากเทวดามันมาได้หมดเทวดาจุติเป็นมาก็มีมาชายชาติชายกรรมคนเราอยู่ที่กรรมไอ้ต้องคนพาไปมันพาเรามานี่แหละที่คนห้ามต้ามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไป จิตเราเนี่ยมันทุกข์แห่ทุกข์ห้ามมามีสัมผัสกับกายมันเลยมีเป็นนู้นเป็นนี้เป็นปรุงแต่งไปเองเราต้องทําถลกนั่งบ่อยๆจิตมันจะได้หดหู่ไปมันจะได้ไม่จิตติดปรุงแต่งในร่างกายเพราะมันช่วยมันงามจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเงินทําสัญญกรรมคนทุกวันนี้เสี่ยงเงินให้หม้อไปกินหมดอยากช่วย บางทีเที่ยงเงินมาก็ไม่ช่วยไปทําปากกระจับเคยเห็นเขาทําปากกระจับป่ะโอ้โหน่ากลัวเขาทายรู้ไปดูเย็บปากน่ากลัวจังเลยเย็บมันเย็บกระสอบข้าวทําให้ปากเป็นกระจับนี่มันทํายังไงท่าหน้าปากพับแบะปากจากคนปากดีๆแต่ปากมันหน้าทําให้บางเป็นกระจับปากแบะเลย ไปให้เขาแกตัดไม่รู้กี่รอบไม่เป็นกระจับสักทียิ่งตัดยิ่งแบะเสี้ยเงินแล้วก็ไม่ได้อย่างใจเจ็บตัวอีกเมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมั้งไปโรงพยาบาลเอ๊ะเป็นอะไรเลือดมันไล่ไม่หยุดหายใจก็ไม่ออกไปห้าหมอบอกอ๋อมันอักเสบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเอายาไปกินยิ่งนานไปยิ่งหายใจไม่ออก อยู่ๆมันน่องมันดันปลิ้นมาไอ้พักกอดอยู่ในจมูกซ่องรูเลยโอ้โหดีไม่ตายไปทำดังพวกยัดสมดเลยลืมเอาพักกอดออก กรรมนะคงไปทำหม้อไว้ก่อนนะชาติที่แล้วทำหม้อชาตินี้หม้อเลยทำให้เจอเจ้ากรรมในเวรไง อีกคนหนึ่งทำดังมาโผล่นี่หน้าภาคนี่ดังดันไปไงตาเข้เลยไม่โผล่หน้าภาคเขาบอกใส่ลึกไปดันไปเยอะไปขึ้นหน้าภาคเลยก็อย่าไปทำมันเสี่ยงเงินเอาเงินมาทำบุญดีกว่านี่มาถือสิ้นเอาเงินไปซื้อกินมาทำบุญค่าน้ำค่าไฟห้าบาทสิบบาทดีกว่าตายไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นนางเทพอับซ่อนช่วยจะตาย อายุก็ยืนตั้งพันปีแล้วก็ไม่แก่เมื่อเศร้าอายุ16ตลอดทั้งชาติเลยพี่อยู่ในเรื่องยังทองคำที่เขาล่อมในเป้าหลวงปู่สังวานท่านไปเห็นมาแล้วท่านพูดให้ฟังบอกไปนู้นน่ะสบายอย่างน้อยไปอยู่บนสวรรค์น่ะสบายมีข้องทิพย์นึกเอาอยากได้อะไรก็นึกเอาวิมานยาวเป็นโยชน์เป็น10โยชน์เป็น100โยชน์ โยชน์หนึ่งก็16 กิโลเดินไหวเปล่าเทวดานึกเอานึกก็ไปเลยไม่ต้องเดิน
นึกก็โผล่นู้นโผล่นี้เนี่ยเพราะร่างทิพย์ไม่ต้องเดินแบบเรามันไปได้ทั่วอย่างเรานี่มันแต่งไงมันไม่ช่วยอย่างเข้าหรอกแต่งไม่ขึ้นแล้วพวกเรา เอาอะไรมาทาก็ไม่ขึ้นแล้วแต่งคนแก่ก็แต่งศพพอกันช่วยพอกัน นี่ไปใส่ตู้นี่โยมเอาไปใส่ตู้ในโบสถ์ใส่ตู้ในโบสถ์ค่าน้ำค่าไฟโมทนาสาธุคนแก่มันแต่งไม่ขึ้นแต่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาหรอกเหมือนกับแต่งศพเหมือนกันเรามันศพยังไม่ตายศพยังให้ใจอยู่ไอ้นั่นศพมันไม่มีลมหายใจแต่งไปก็เหมือนกัน แต่งไว้ก็ไม่มีใครมาข้อหรอกใครจะมาเอาคนแก่ไปทำซากอะไรเอาไปทำอะไรไปตายทับบ้านเนี่ยต้องมายุ่งต้องห้ายาห้าอะไรให้กินอีกต้องมาเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลอีกต้องมาเสี้ยเงินอีกแทนที่อยู่คนเดียวสบายๆไปเอาซากคนแก่มาเลี้ยงอีกจะบอกโอ้ยกรรมแท้ แมวคนแก่มาเลี้ยงพ่อแม่เราแก่นะเราต้องเลี้ยงนั่นเราได้บุญเลี้ยงพ่อแม่ได้บุญพอพ่อแม่นี่รักเรามากโหตลับครับตะนอนทุ่นเน่าทุ่นฝนมาไม่รู้เท่าไหร่ลูกเจ็บป่วยกลางคืนกลางวันไม่ได้นอนแม่นอนไม่ได้เลยสมัยไม่สบายเห็นเลยโอ้ทำไมก่อนแม่ก็เดินไม่ได้ กลางคืนต้องลุกมาจุดตะเกียงไม่คิดก็จุดไม่ค่อยติดกลางคืนนะมันมืดไม่มีไฟฟ้าแม่ไม่ได้นอนเลยเราป่วยรักเราเราต้องตอบแทนบุญคุณเพราะเราเนี่ยพุทธเจ้าว่าเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเอาเลี้ยงพ่อแม่บนบ่าเนี่ยอยู่บ่าซ้ายบ่าขวาพ่อแม่นั่งป้อนบุญเนี่ยขี้บุญเนี่ยเยี่ยวบุญเนี่ยจนตายเรายังตอบแทนบุญคุณไม่เท่ากับนมที่กินไปหยดนึง บุญคุณมีมากพุทธเจ้าถึงขึ้นไปแสดงธรรมบนดาวดึงไงเพราะว่าตอบแทนให้ถึงใจตอบทุนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องตอบแทนให้ถึงใจไม่ใช่ให้กินแต่ข้าวกินข้าวดีกินดีอยู่ดีก็แค่ได้ร่างกายพ่อแม่นั่นเองแต่เราไม่ได้ใจเขาเลยตายเลยตกนรกอีกต้องเอาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ให้ได้พุทธเจ้าถึงไปเทศให้ฟังแสดงให้ฟังบนดาวดึงเพื่อให้แม่เนี่ย ผ่านจากโลกนี้ไปก็คือเป็นโซดาบันบรรลุธรรมก็เกิดไม่เกิน7 ชาติอยู่บนสวรรค์ก็ไม่ลงมาเข้าท้องใครแล้วเนี่ยตอบแทนบุญคุณต้องทึ่งใจเอาใจนั่นขึ้นไปไม่ใช่ใจยังเป็นม้าตัวสบายพอตายไปเป็นม้าเนี่ยมันไม่ได้อะไรถึงวันมันตอบแทนไม่ได้ถึงหน่มหยดเดียวเพราะเราไม่ได้ให้ใจเขาเลยให้เราต้องเปลี่ยนใหม่พาพ่อแม่อย่างน้อยก็ไปทําบุญมาต้องบอกเขาให้เข้าถึง หัดนะก็นั่งสมาธิมั่งเวลาตอนจะตายจะได้ทําเป็นไม่ใช่จะตายก็ยังทําอะไรไม่ถูกทําไมก่อนจะตายเขายังรับพระไปนะไปนิมนต์พระมาบ้านน่ะมาสวดมาให้สิ้นคนจะตายต้องให้สิ้นก่อนมีสิ้นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเอาไส้สิ้นไปผูกมันต้องเอาสิ้นมาผูกก่อนตายให้สิ้นมันจุงไปไม่ใช่เอาได้มาผูกจุงไปสมมุติว่าไส้สิ้น มันก็เป็นเรื่องของสมมุติแต่จริงๆมันต้องมีสิ้นเขาก็เลยให้คนตายเนี่ยหลับสิ้นก่อนจะตายพอเขามีสิ้นเขาก็สบายใจบาปไม่ได้ทำเลยแต่ทำแต่บุญเขาก็ให้พุทโธพุทโธไว้พุทโธไว้แม่พุทโธไว้เขาก็พุทโธพุทโธไปก็ตายไปเนี่ยเราก็ตอบแทนบุญคุณได้นะให้แม่พุทโธได้เพราะเรามาพุทโธเราก็ไปซ่อนแม่เราแม่ทํานะทําใจไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยที่เห็นเนี่ยของคนอื่นทั้งนั้น เราแค่กินเนี่ยกินไปวันๆเนี่ยที่เลื่อนนะเราตายแล้วก็เป็นของคนอื่นจะเก็บไว้ขนาดไหนก็ไม่มีอะไรแค่เตี้ยขายาข้าหม้อแค่นั้นเองคนเรามันโลภมากไปเองจริงๆว่าไว้ข้าหม้อนั่นแหละหม้อก็เรียกเป็นล้านคนรวยเขาโรงพยาบาลเอกชนหมดเป็นล้านเป็นล้านก็ยอมไม่ให้ตายอย่างเดียวคนรวยไม่อยากตายเนี่ยไปตายทําอะไรเงินจะเอาไปที่ไหนได้เงินต้องเยอะดันตาย
ก็ไม่รู้ว่าไปไหนไม่รู้ว่าบุญมันมีจริงหรือไม่มีก็เลยไม่อยากตายคนถ้ามันรู้ว่าตายแล้วไปดีก็อยากตายตายซะดีกว่าดีกว่าอยู่ทรมานจะตายนั่งก็ปวดก็เมื่อยรู้ก็โอยนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกตอน เมื่ออย่างคำกลอนนี้ก็ว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยวหวานข้องคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังยากเห็นลูกล้านแต่ชีพมิทนนานย่อมราวลานสลายไปข้อเถิดถ้าสงสารอยากกล่าวข้านในช้ำใจ คนแก่ชะเลวัยคิดเพลิดเพลินเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาเอื้ออาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์พ้นพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ไข่เล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทนว่างเพียงจะได้ย่น เติบโตจนสง่างามข้อโทษถ้าทำผิดข้อให้คิดทุกอย่างใจแท้มีแต่ความเฝ้าติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีลือว่างอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฟังไว้ให้วังเวงก็ต้องมาข้อโมทนาก็ญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหลักซาสิ้นเจริญภาวนาข้อให้มีดวงตาเห็นธรรม คิดว่างสิ่งใดข้อให้ส้มความปรารถนาจงมีมรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ